มือคือมือไม่ใช่ฟิงเกอร์หรอกไปรูปแบบนั้นปวดคือปวดไม่ใช่เพไม่ใช่มันปวดอ่ะเห็นไหมครับเจ็บคือเจ็บจะบัญญัติเองนะจะเขียนเองเขียนให้อ่านด้วยครับในร่างกายมนุษย์เนี่ยเขียนทุกเม็ดเดี๋ยวร่างกายมนุษย์จะเขียนให้อ่านแต่เวลาผมเขียนให้หมดทุกเม็ดอย่ามารังเกียจผมไม่ได้นะทีนี้เอาทั้งภาคที่เป็นฝ่ายหญิงและฝ่ายชายอย่ามาต่อว่าผมไม่ได้นะเอาแต่เวลาเขียนให้อ่านทุกมิติทุกเม็ดความเป็นหญิงและความเป็นชายเข้าใจไหมครับก็ระยะนี้ต้องขยับภาษาไปหน่อยนึงเอาไว้อายุครบ100ปีก่อนถ้าเปิดเผยบทพวกภาษาภาษาเหนียมๆอายๆเนี่ยเอาเปิดบทครับตอนนี้ขอเก็บไว้หน่อยถ้าใช้ภาษาธรรมชาติทั้งหมดเอามาแบไตกันผมพูดยังไม่จบหรอกครับท่านเดินหนีจากห้องหมดรับไม่ได้เข้าใจไหมครับผมเชื่อมั่นว่าภาษาเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดการทะเลาะกันผมเชื่อมั่นในตัวสูงมากนะครับภาษาเนี่ยฮะนอกจากจะก่อให้เกิดความหมายสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกันอีกด้านหนึ่งภาษาเนี่ยมันก่อให้เกิดการทะเลาะกันตบกันตีกันก็คือภาษาเคยเห็นคนใบ้ตีกันไหมครับคนหนึ่งหูหนวกคนหนึ่งตาบอดตีกันมีไหมครับไปด้วยกันได้ไหมเนี่ยหูหนวกกับตาบอดไปด้วยกันได้ไหมครับต้องคิดนิดหนึ่งฮะเรื่องต้องคิดหนึ่งคนหูหนวกตาดีคนตาบอดหูดีลองคิดสิครับพึ่งพากันได้ไหมไปด้วยกันได้ไหมถามว่าคนตาบอดหูดีนะครับโกหกคนตาดีหูบอดได้ไหมเนี่ยมันจะโกหกได้ไงวะเนี่ยคนตาดีเห็นในทุกอย่างบอกว่านั่นคือช้างคนหูหนวกเนี่ยรู้เรื่องไหมเนี่ยก็หูหนวกน้องมันไม่ได้ยินอะไรใช่หรือเปล่าครับหูหนวกกับตาบอดถ้าแฝดทั้งคู่นะฮะแปลว่าจะต้องไม่มีเลขไหนเปิดเผยหมดผมว่าดีนะดีมากเลยนะครับดีมากๆเลยครับแต่ถ้าหากว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีด้านในปุ๊บช่วยทันทีครับตาบอดแต่หูดีนะเอาไปคิดครับแค่ตาบอกหูหนวกเอาคิดให้ได้ผมอยู่คนเดียวผมคิดเรื่องพวกนี้แหละให้รู้ไว้ผมไม่ต้องไปปฏิบัติธรรมที่ไหนครับครับพระสงฆ์รูปนี้ไม่ได้นิมนต์นะท่านมาทุกทีเลย เดี๋ยวจะนินทาให้ท่านฟังจะนินทาพระสงฆ์รูปนี้ให้ฟัง ก็นินทาต่อหน้าเนี่ยนินทาคนเนาะอย่าไปนินทารับหลังแค่ปวดเอวนะฮะถ้าไม่หายได้ทันทีเนี่ยอ
มันก็เกินแล้วฮะเกินวิสัยมนุษย์แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับเกินอย่าลืมนะครับผมกำลังเสนอเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์อยู่นะครับเสียงคือพลังงานนะครับอย่าลืมพลังงานเสียงคนที่เรียนเรื่องเสียงคือวิชาฟิสิกส์อย่าคิดว่าเรียนง่ายนะครับยากแต่หาพลังงานเสียงเนี่ยครับรู้จักคำว่าเดซิเบลไหมครับมันเป็นมากนะเรียนยากนะครับให้รู้ไว้แสงก็เรียนยากจะตายไฟฟ้าก็เรียนยากความร้อนมีความร้อนแฝงยากชิบหายเลยตอนที่เรียนหนังสือเนี่ยไม่ได้เลยครับน้ำแข็งก้อนเดียวจะบ้าตายจริงเรียนเรื่องน้ำแข็งก้อนเดียวเนี่ยครับจะบ้าตายไม่พูดเล่นนะตอนเรียนหนังสือไม่ได้อะไรเลยแต่ตอนนี้รู้หมดเดี๋ยวนี้รู้หมดรู้หมดแต่ไม่ใช่รู้โดยการคำนวณนะรู้เข้าใจมันไงสภาพสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ครับได้ครับผมจะเขียนภาพให้ดูพอผมเขียนภาพให้ดูทีนะฮะมันเป็นแบบนี้มันวนแบบนี้นะโอเคมันวนแบบนี้ครับฟังดีนะฮะบอกว่าคงเข้าใจแล้วนะเรื่องของพระโพธิสัตว์เมตตากับกรุณาโอเคนะหวังว่าเขายกตัวอย่างแค่นี้ก็น่าจะพอเชิญครับกลุ่มสาธุกลุ่มสาธุคือหินนยานอย่าเพิ่งไปนะครับอย่าเพิ่งถามเรื่องวนนะครับเอาตอบกลุ่มสาธุนะเรื่องหินนยานยานตัวนี้เปล่ายานในยานอย่างรู้หรือเปล่าหรือว่ายานตัวนี้นี่ยอหญิงนะยานตัวนี้เนาะโอเคนะครับยานอย่างรู้ผู้ได้ยานฟังนะครับกลุ่มสาธุคือกลุ่มหินยานกลุ่มหินยานพูดอยู่4คำหนึ่งอรหันต์สองอนาคามี 3. สกิทาสากาก็ได้นะสกิก็ได้โสดาบันโอเคนะ1 2 3 4เห็นได้ยานอยู่ในกลุ่มนี้ครับผมเรียกกลุ่มบรรลุธรรมกลุ่มเข้าถึงดีกว่าคำว่าเข้าถึงมันจะง่ายกว่ากลุ่มเข้าถึงเมื่อกี้เข้าถึงเพิ่งลบไปนะครับรู้เข้าใจเข้าถึงจำได้ไหมครับเพิ่งลบไปเมื่อกี้คำว่าเข้าถึงถ้าบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด 100% เข้าถึง 100% ฟังดีนะกลุ่มเห็นญาณนะครับเข้าถึง 100% เข้าถึงตัวนี้บอกว่า 100% อนาคามีได้แค่75อัพเห็นไหมครับสกิทาคามีเข้าถึงแค่ 50% โสดาเข้าถึงเพียงแค่ 25%พระธรรมมีทั้งหมด 100% พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบพระธรรมพระพุทธเจ้าต้องเกินนะฮะเกินร้อยนะครับพระพุทธเจ้าพระพุทธพระเจ้าต้องเกินร้อยคำว่า 100% อมิติของโลกมาพูดถึงกันมิติของโลกโลกใบนี้จะเริ่มมหายานนะนะตอบข้าวเกี่ยวกันเข้าใจเนาะฟังทันเนาะเห็นญาณนะครับเข้าถึงนะฮะ
ขาถึงยังไงต่อมันจะมีต่อนะครับพยายามตามให้ทันนะฮะพยายามตามให้ทันอย่าลืมนะผมกำลังใช้ภาษาของพระอรหันต์พูดนะครับอย่าลืมคนที่เข้าใจคือคนที่มีบุญนะครับจำด้วยบุญไม่พอเนี่ยมันติดเลยบุญคือความเข้าใจหน้าวันนี้ลุงหงอกเซตภาษาใหม่บุญคือความเข้าใจพยายามให้มันเกิดเข้าใจให้ได้เข้าใจเข้าใจเข้าใจตัวเข้าใจต้องผ่านความรู้สึกจำด้วยครับเมื่อกี้ผมบอกมือใหญ่ๆฝ่ามือท่านรับได้คือความรู้สึกนะฮะจำด้วยโอเคไหมฮะความเข้าใจต้องผ่านความรู้สึกถ้าปราศจากความรู้สึกมันได้แค่รู้เฉยๆนะบอกให้ทราบไว้ทีนี้คนที่จะให้เกิดความเข้าใจได้คนนั้นต้องเข้าถึงผมเข้าถึงแน่นอนฮะตัวเลขนี้ตัวเลขผมเข้าถึงแน่นอนเด้อครับเข้าถึงแล้วจึงเอาไปใช้ได้อธิบายความเข้าใจชั้นหนึ่งให้มันเห็นเป็นรูปธรรมเข้าถึงจำลองภาพครับเข้าถึงเรามีห้องอยู่สองห้องกันแล้วกันห้องที่เราอยู่เนี่ยก็คืออยู่ในที่เราอีกห้องหนึ่งเป็นห้องพิเศษห้องนั้นมีสิ่งของอยู่ตรงนั้นอ่างกะปิก็ได้อ่างน้ำปลาก็ได้ต้องเข้าถึงห้องนั้นเท่านั้นจึงจะเอากะปิน้ำปลามาใช้งานได้เห็นภาพไหมครับต้องเดินเข้าไปถึงในห้องนั้นเท่านั้นจึงจะเอามาใช้งานได้เห็นภาพนะคำว่าเข้าถึงยกตัวอย่างให้เห็นรูปธรรมแต่การเข้าถึงในแนวของพระพุทธเจ้านั้นต้องเข้าถึงพระธรรมนะครับเข้าถึงพระธรรมนะครับทั้งหมดคือพระธรรมมีคำว่าพระพุทธพระธรรมและพระอรหันต์ยังไงพระอรหันต์มาได้เนี่ย 100% ยังไงเข้าถึงพระธรรมพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เข้าถึงพระธรรมคำว่าพระธรรมมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะเข้าถึง 100% ได้อนาคามีเข้าถึง 75% อัพอนาคามีเข้าถึง 75% ตั้งแต่จะเท่ากับเข้าถึง 99% เหลือแค่ 1% แค่พลิกขั้วพระอนาคามีนี่คือผู้ไม่มาเกิดอีกแปลว่าเป็นชาติสุดท้ายแน่นอนหญิงไม่มีสิทธิ์เป็นพระหันเดือดดิ่งแข็งไม่มีสิทธิ์นะฮะจำด้วยครับนี่ภาษาลุงงอกแต่ไหนแต่ไรมาแล้วก็ไม่มีครับคำสอนมีเยอะคำบัญญัติมีเยอะหญิงสภาวะนี้ไม่มีสิทธิ์กำเนิดได้กำหนดไม่ได้มันเป็นไปอัตโนมัติสภาวะนี้ไม่มีสิทธิ์กำหนดได้เลยถ้ากำหนดได้กำหนดได้หมดทุกคนฉันอยากจะเข้าถึงพระธรรมในระดับ 25% เดี๋ยวนี้ไม่มีทางเพราะได้มีการสะสมข้าพบชากันมาเรียกปัญญาระดับพระโสดาบันประเทศไทยนี่มีแค่4คนก็พอแล้วประเทศไทยเนี่ยพระโสดาบันมีแค่4คนก็พอแล้วคุ้มครองประเทศไทยได้เลยครับพระโสดาบันเนี่ยมีแต่ละคนแต่ละภาคไง1คนประจำ1ภาคโอเคไหมถ้าหากว่าเป็นพระอนาคามี2คนก็พอ
ท่านเทศน์มีเยอะนะครับครับฟังให้ดีเราก็พูดถึงของสูงนะอย่าลืมนะครับโสดาบันสกิทาอานาและอรหันต์ของสูงทั้งนั้นนะครับให้ทราบไว้ถ้าบอกว่าเข้าถึงโสดาบันเยอะเลยถามว่ามีเครื่องชั่งตวงวัดไหมครับไม่มีทางเอาอะไรมาเป็นตัวที่การันตีว่าเข้าถึงธรรมในระดับโสดาบันถ้าถามลุงออกโสดาบันบรรลุธาตุดินครับจับของแข็งมาเป็นประโยชน์ได้หมดปวดหัวข้อหัวไม่หายให้เหยียบเลยอ่ะนี่ปวดหัวข้อหัวไม่หายให้เหยียบเลยของแข็งใช่ไหมเนี่ยก็คนมันเข้าถึงอ่ะโสดาบันจะมีหาอะไรอ่านจริงยังไม่ใช่นั่นคือเรื่องของพระโพธิสัตว์เสียสละคือพระโพธิสัตว์อันนี้เข้าถึงพระธรรมคนละมิตินะบอกให้ทราบไว้คนละเรื่องคนละมิตินะเข้าถึงกระสวดเข้าถึงนะเข้าถึงนี่มันลึกลับซับซ้อนกว่าเยอะเลยพระโสดาบันเขาสามารถหยิบเอาใบไม้ทุกใบเป็นยาได้หมดใบไม้คือของแข็งใช่ไหมครับพระสกิทาคามีบรรลุธาตุน้ำใช้น้ำเป็นประโยชน์ได้หมดจำด้วยครับทั่วไปคือน้ำพระพุทธมนต์ไงถามว่าใครแหละเป็นคนที่ถับน้ำพุทธมนต์ถ้าบรรลุธรรมถึงระดับพระสกิทาคามีใช้ได้เรื่องแน่นอนอนาคามีบรรลุธาตุลมควบคุมลมได้แน่นอนอรหันต์มีสองสภาวะเจโตวิมุตติบรรลุธาตุไฟปัญญาวิมุตติได้ปัญญาล้วนๆเอามาสอนคนมาสอนมนุษย์สัตว์หรือเทวดาเจโตจะมีฤทธิ์เดชเจโตจะมีฤทธิ์ได้ปัญญา5นะฮะเจโตปัญญาวิมุตติได้ปัญญา3ปัญญาสิ่งที่มันยากเวลานี้คือไม่มีเครื่องชั่งตวงวัดแต่มีวิธีที่ว่านั้นอาศัยหลักคำสอนพุทธศาสนามีอยู่4ข้อสิ่งนั้นคืออภิมหาสติปัฏฐาน4นั่นเป็นเครื่องชั่งตวงวัดตัวเองอภิมหาผมเรียกว่าอภิมหานะฮะอภิมหาสติปัฏฐาน4ยิ่งใหญ่มากครับนั่นนะฮะเป็นเครื่องชั่งตวงวัดสำหรับบุคคลที่พัฒนาการสิ่งนี้ได้ไม่สามารถเอาสิ่งอื่นเข้ามาตรวจวัดทำไม่ได้อธิบายสติปัฏฐาน4คือ1กายานุปัสสนา2เวทนานุปัสสนาถูกต้องครับใครพูดเมื่อกี้เนี่ยยกมือขอบคุณครับ3จิตตานุปัสสนา4ธัมมานุปัสสนาใช้4ข้อนี้มาพิจารณาตัวเองอธิบายต่อไปความว่าคำจากคำว่ากายของเราร่างกายของเรากายาเวลาปฏิบัติธรรมตัวเรา
หลับตาในที่มืดจะเห็นความสว่างในความมืดและความสว่างตรงนั้นแหละถ้าถึงขั้นบรรลุธรรมในระดับปัญญาวิมุตติจะได้หนึ่งในปัญญาสิ่งนั้นคือตาทิพย์ตาทิพย์เราจะเห็นร่างกายของเราในตาของเราเห็นไหมฮะเราจะเห็นร่างกายของเราอยู่ในตาของเราและด้วยจิตของเรางั้นตัวนี้ต้องเห็นได้โดยจิตจิตนั้นต้องบริสุทธิ์ครับจึงจะได้จิตบริสุทธิ์ถ้าเป็นตาก็เป็นตาทิพย์ครับผมโอเคนะเป็นหนึ่งในอภิญญาสามทีนี้เมื่อเวลาตาทิพย์มันสามารถส่องไปทั้งอนาคตทั้งอดีตได้หมดทั่วๆไปก็ส่องไปยังอดีตไปตามความจริงสามประการทุกสมุทัยนิโรธรู้ที่มาของการเกิดของตัวของพระอรหันต์พระองค์นั้นแล้วก็รู้ตัวเองโดยตาทิพย์เพราะฉะนั้นจึงไปรู้จักอีกคำหนึ่งว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณก็รู้ไปว่ารู้เผ่าพันธุ์นั่นเองรู้จักคำว่ากัมมุนาวัตติโลโกสมบูรณ์และบริบูรณ์ต้องตาทิพย์ทีนี้บุคคลที่จะมีคุณสมบัติได้ตาทิพย์คนคนนั้นต้องก่อนนะครับเป็นภาคบังคับเลยจากคำสอนพระองค์ตอนที่ปล่อยแถวพระอรหันต์ไปทำหน้าที่พอนึกออกไหมครับภาพเหตุการณ์ตอนนี้คือวันหนึ่งเวลานั้นเรียกว่าวันมาฆบูชาวันมาฆบูชาถ้าเป็นทางโลกจอมทัพเรียกทหารทั้งหมดมาอยู่หน้าแถวจะปล่อยทหารไงออกไปทำหน้าที่วันมาฆบูชานึกซะว่าพระพุทธเจ้าคือจอมทัพเรียกพระอรหันต์ทั้งหมดมารวมกันที่ป่าไผ่คำสอนมีว่าเป็นวันที่พระอรหันต์ทั้งหมดมารวมกัน 1,250 พระองค์โดยไม่ต้องนัดหมายจริงๆพระพุทธเจ้าเป็นคนนัดเขานัดวิธีไหนล่ะพระอรหันต์เขานัดกันมาไม่จะบอกวิธีพระอรหันต์นั่นเนี่ยเขามีจิตของเขาต้องเหนือโลกจิตเหนือสำนึกฮะจิตเหนือโลกจิตต้องเหนือสำนึกจิตเหนือโลกคำว่าโลกนี่คือโลกเปิดให้เป็นรูปโลกซะนี่เป็นศูนย์กลางของโลกเส้นตรงเส้นหนึ่งถ้าเป็นเชือกเนาะเส้นตรงเส้นหนึ่งเนี่ยอันนี้เหมือนกันลากไปยาวจับมารวมก็เป็นวงกลมเนี่ยใช่ป่ะนึกภาพบอกไหมครับจับเชือกสองเส้นเนี่ยปลายมารวมก็เป็นวงกลมได้ไหมครับโลกเป็นนี่คือวงกลมวงหนึ่งนั่นเองครับโอเคไหมครับโอเคนะในโลกเหนือโลกโอเคไหมครับจิตเหนือสำนึกคือเหนือโลกจิตได้สำนึกนึกเอาไม่ได้จิตสำนึกมันเป็นคำพูดที่ผิดมาตลอดใจสำนึกได้จิตสำนึกไม่ได้เลยผมเอาจิตนี้เข้ามาเป็นตัวหลักเพราะว่ามันเป็นภาษาที่ใช้กันมาทั้ง 2,000 กว่าปีแล้วกายใจจิตอยู่ในตลาดโซนนั่งเละตุ้งเป๊ะไปหมดทุกวันเนี่ยครับผมจึงขึ้นหัวข้อไว้เบื้องต้นตอนนี้วันนี้ว่าจะอธิบายเรื่องนี้นะ
เรื่องจิตเหนือสำนึกนะจิตใต้สำนึกนะแล้วจิตใต้สำนึกนะมีคำว่าจิตใต้สำนึกตัวหนึ่งนะครับขึ้นเอาไว้ตรงนี้ดูสิฮะกำลังขี่ม้ารอบค่ายได้เวลาเนี่ยด้วยเดี๋ยวโจมตีแป๊กเดียวเองแต่ฟังให้ทันนะครับท่านอย่าหลุดนะฮะจิตใต้สำนึกโอเคนะสามคำนี่แหละฮะนี่คือซับคอนเซียสที่เขาพูดกันทุกวันเนี่ยใต้สำนึกยากมากครับที่ถอดถอนนี่ยากเหลือเกินยากจริงๆครับตัวใต้สำนึกยากจริงๆครับเขาก็เลยใช้วิธีการสะกดจิตกันไงสะกดจิตก็ลืมไม่หมดนะครับรับรองเดี๋ยวก็มาอีกสะกดจิตจำเลยครับภาษาเนี่ยจำมันมีจริงๆนะสะกดจิตก็คือพวกนักจิตวิทยาเขาใช้กันนะครับนักจิตวิทยาเขาใช้กันนะครับสะกดจิตลุงงอกไม่ใช่นักจิตวิทยาแต่ลุงงอกบอกว่านักจิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิตล้วนๆเลยครับศาสตร์ด้านจิตและนักธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท้าวพระจันทร์กับรังสิตแน่นอนก็ถึงบอกไงจะคิดว่ามันเข้าใจง่ายผมพยายามที่จะให้เข้าใจเวลานี้อ่ะจะขี่ม้าเรียบค่ายให้ฟังอยู่อย่าไปสรุปว่าง่ายนะความเข้าใจอย่าคิดว่ามันง่ายนะให้รู้ไว้ครับมันได้แต่เป็นภาษากันเวลาเนี่ยมันถึงไม่เข้าไงมันต้องผ่านกระบวนการของความรู้สึกนะครับฟีลลิ่งความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดความนึกคิดก่อให้เกิดความเข้าใจใครล่ะจะมากระตุ้นความรู้สึกให้กระตุ้นไปแล้วนะเมื่อกี้โบกมือนะใครโบกมือย่อยๆนั่นนะกระตุ้นไปแล้วนะรอบนั้นนะพยายามจับความรู้สึกตัวนั้นนะฮะมาผูกพันนะใครรู้สึกเมื่อกี้เนี่ยที่ฝ่ามือท่านนั่นแหละครับน่ะเอาอย่าไปหลุดความรู้สึกตัวนั้นเป็นขาดอะไรท่านจะไปไหนกันเนี่ยฮะจะกลับแล้วเหรอขอนินทาก่อนไม่ได้เหรอเดี๋ยวขอนินทาก่อนอย่าเพิ่งไปมาที่นี่ที่ไรผมไม่เคยนิมนต์ท่านสักทีหนึ่งท่านก็มาเองนะเคยร้องเพลงบุ้มพวงไหมเข้ามาเองขออนุญาตนิดหนึ่งเถอะก่อนไปนะครับรู้จักที่นี่ได้ไงนินทาเลยอ่ะรู้จักจากวิทยุเอาวางไว้ตอนนั้นน่ะฟังเข้าตั้งกับอะไรหลายปีแล้วแต่ไม่รู้ว่าเป็นคนเดียวกันกับคนนี้แล้วอาตมาก็เข้ากรรมฐานอยู่คือมันเป็นหลายโรคกันนะ 8-9 โรคเนี่ยรักษายาอยู่ไอ้นี่เขาบอกว่าเขานวดแล้วเขาสามารถรักษาได้เอ๊ะมันจริงหรือเปล่าวะราคาคุยหรือเปล่าวะเนี่ยมันเป็นจุดสนใจอ่ะก็เลยเอามาลองดูสิพอมาลองดูแล้วแล้วเราอาศัยกรรมฐานด้วยอาตมาวันเกิดเนี่ยเข้ากรรมฐาน10วันเนี่ยไม่ฉันข้าวฉันแต่น้ำผึ้งกับมะนาวแล้วก็ใช้การอธิษฐานจิตทำลงทานด้วยว่าอธิษฐานใจอธิษฐานใจว่าไอ้ตอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยลูกศิษย์ลูกหามาเยี่ยมญาติพี่น้องมาเยี่ยมของดีๆนั้นหมอก็ห้ามไอ้เราอยากกินแต่กินไม่ได้หมอก็คอยดูอยู่ฮะตั้ง 8-9 โรคอ่ะไอ้ใจมันไงรู้ไหมโอ้โหกูอยากจะกินแล้วกูอายุป่านนี้แล้วจะตายพันตายกูก็ไม่รู้ใช่ไหมก็อธิษฐานจิตเนี่ย
แรงอธิษฐานจริงผมขอเบรกขออนุญาตนะฮะขอไมโครโฟนมาไมโครโฟนที่ท่านใช้คำว่าโกไม่ใช่คำไม่สุภาพนะครับคล้ายๆว่าเป็นคอมมอนของท่านนะวันนั้นถ้าการเก่าด้วยเนี่ยกินมังนานทุกวันนี้โอเคนะให้ขยายตรงนี้นะครับก็เลยใช้วิชาของพระพุทธเจ้านั่นแหละอธิษฐานจิตขออธิษฐานใจว่าถ้าไม่หายก็ให้มันตายไปเลยถ้าหากมันยังไม่ถึงวิบากกรรมถึงนั่นนะขอให้หายออกจากโรงพยาบาลได้ใครอยากกินอะไรฉันจะเป็นเจ้าภาพเองเห็นไหมเห็นไหมตั้งใจเอาไว้ถ้าพูดภาษาพ่อคุณนะใครอยากแด่อะไรกูเป็นเจ้าภาพมึงเองก็แล้วกันโอเคไหมเชิญครับใครอยากกินอะไรนี่จะเป็นเจ้าภาพจ่ายให้หมดแล้วก็ไปกินที่ไหนเห็นแม่ชีเห็นอะไรแต่อะไรจ่ายหมดเลยแล้วก็แถมตังค์ให้อีกด้วยไปร้านไหนบิณฑบาตเนี่ยเช้าๆก็แจกด้วยก็เลยว่ามาลดยาได้ทั้ง5ตัวตัวละ2เม็ดเนี่ยโยมคิดดูสิอาตมาเบาหวานความดันไขมันหัวใจไทรอยต่อมลูกหมากโตลากฟันอักเสบที่ว่ามาทั้งหมดคือเขาว่านะเห็นไหมเนี่ยคำว่าเขาคืออย่าเพิ่งไปครับคำว่าเขาคือทางการแพทย์เขาว่าทั้งนั้นจับยัดลูกเดียวนั่นแหละนี่มนต์ต่อครับอาตมาก็เลยอธิษฐานแล้วก็ทำกรรมฐานแล้วมันไม่หายมันก็มานวดเขามันก็ดีขึ้นมานวดเขาด้วยให้เขานวดมาเขานวดนวดเฮ้ยอัศจรรย์เว้ยใช้ได้เว้ยนะแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาจนถึงเดี๋ยวนี้นั่นแหละแล้ววันนี้อัศจรรย์นะเนี่ยไม่งั้นไม่มีเงินมาทำโรงทานที่นี่นะเงินหมดเลยเพราะที่นู่นรายได้มันไม่ดีไม่เหมือนที่ปักเก็ตนี่ไปเจอโยมอุปัชฌาย์เจ้าประจำเขานั่งมอเตอร์ไซค์กลับเดี๋ยวเพิ่งไปคือท่านพูดในแนวทางของท่านที่ทำกันมาโอเคไหมครับนะภาษาที่ใช้กันนะฮะเป็นภาษาง่ายๆนะฮะไม่ใช่วิวิสมาราอะไรเลยเพราะฉะนั้นภาษาที่ใช้คำต่อคำกรุณาทอนลดทอนความรู้สึกออกมาในภาพภาวะหนึ่งคือท่านเป็นพระสงฆ์โอเคไหมฮะอีกส่วนหนึ่งเป็นธรรมดาแหละธรรมชาติเราจะพยายามยึดธรรมชาติเป็นเรื่องของการสื่อสารกันอย่าไปยึดในสิ่งที่เป็นภาษาพระจนเกินเหตุเกินปัจจัยแล้วมันจะเข้ากันไม่ได้นี่มนต์ต่อครับท่านโยมเนี่ยเข้ามาจ่ายตลาดมันไปประจวบกับที่อาตมาบิณฑบาตได้ไงมันก็เป็นความอัศจรรย์นะเขานั่งมอเตอร์ไซค์จะกลับบ้านแล้วเขาเห็นเราแวบๆเขามอเตอร์ไซค์คอยเขาบอกเขาภาวนาในจิตขอให้มาทีเถอะขอให้ถึงเท่าทีเถอะฟังคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เป็นผู้อุปถัมภ์อุปถากกันเมื่อตอนหนึ่งท่านอยู่ที่ปากเกร็ดก่อนนี่อยู่ที่นี่โอเคนะผมสรุปให้ฟังอุปถัมภ์อุปถากกันละกันเป็นเวลาหลายปีตั้งกองทานขึ้นมาตรงนั้นโยมที่ว่านี่คือเคยอุปถัมภ์อุปถากมาวันหนึ่งก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาพระสองรุ่นไปเป็นบิณฑบาตเมื่อเช้านี้นะเจอกันพอดีเชิญครับเขาบอกเขาในใจเขาอธิษฐานขอให้เดินมาให้ถึงเขาเพราะว่าเขาจะกลับบ้านนะจะกลับแล้วก็ถึงจริงๆอุ้ยดีใจเขาบอกท่านไม่ได้เจอแล้วไม่ได้เจอเขาทีไรคนเนี้ยเขาจะใส่ซองให้1,000ทุกครั้งเลยในเศรษฐกิจอย่างนี้พระบิณฑบาตนี่แบงค์พันไม่ใช่หาง่ายๆสมัยก่อนนะมาอยู่ที่เนี่ยแบงค์พันแบงค์500คือหลงจ้งเนี่ยนะแบงค์20เนี่ยยังไงไงก็ได้400ละเพราะว่าทำโรงทานไว้20ล้านไอ้ร้านยี่สิบร้านไม่ใช่ร้านบาทนะร้านทานเนี่ยเขาใส่อาหารด้วยแล้วใส่เงินอีก20คือปกติธรรมดาเนี่ยหลงจงแล้ว400ถ้าวันไหนเจอโยมที่เขาศรัทธาเขาเห็นว่าเราทำโรงทานก็เห็นเราเขาก็ถวายใส่ซองบางทีก็300 500สูงสุดคือโยมคนนี้ละ1,000แล้วมาตั้งหลายทีแล้วก็ไม่ค่อยเจอมาเจอ2ครั้งที่มาที่เนี่ยมาเจอเขาเนี่ย2ครั้งนี่เห็นไหมมันมาประจวบกันได้ยังไงมันอัศจรรย์ก็เลยนั่นแหละใส่ซองให้ท่านนี่พูดถึงบรรยากาศเมื่อเช้านี้ท่านเองนะเมื่อเช้านี้แล้วโยมบางคนเนี่ยที่เป็นแม่ค้าเนี่ยนะ
เขาเห็นเรามาเขาดีใจบอกที่ฉันเอาไปลงโรงทานหมดนะเงินทองเนี่ยกระบะที่เขาตักขายเนี่ยก็เทให้หมดเลยเต็มอาหารเมื่อเช้าเนี่ยนี่ผมขอสรุปตรงนี้ไว้ก่อนนี่เขาเรียกเพิ่งไปเพกตะบุญญาตาที่เคยทำไว้ก่อนนั้นเนี่ยมันให้ผลเนี่ยเอาล่ะผมขออนุญาตสรุปเอาไว้เบื้องต้นมาว่าสรุปคือท่านรู้จักผมทางวิทยุก็ด้วยสุขภาพท่านไม่ดีวันหนึ่งก็มาฟังเสียงหนูงอเข้าให้ก็เลยเก็ตอธิษฐานใจดูสิไอ้งอกเนี่ยมันพูดจางนี่มันน่าตบหน้าตีเหลือเกินก็เลยมาเจอกันที่นี่โอเคไหมก็เลยทำให้ท่านลดยามาตั้ง 4-5 คะแนนที่ว่าเมื่อกี้นี้โอเคไหมครับหายไม่หายเรื่องทำเชื้อโรคเราโอเคนะก็จุดนั้นเป็นจุดเริ่มต้นฝังใจฝังใจแล้วก็โอเคจากนั้นมาก็เที่ยวได้ตึกคือที่นี่มาผมก็ไม่เคยนิมนต์ท่านหรอกท่านก็มาของท่านเองเรื่องอะไรแกนะพูดอย่างนี้แล้วพูดไงเมื่อเวลาท่านมาแล้วตื่นเช้าท่านก็ออกไปบิณฑบาตมาเต็มรถแท็กซี่เนี่ยแท็กซี่เนี่ยคันนี้จอดอยู่เมื่อเช้าเนี่ยเต็มท้ายเอาไปเลยหอบกลับวัดไปเปล่าเลยกองไว้ที่นี่แหละใครจะมากินก็กินไปเยอะแยะไปอาหารการกินไปเยอะเลยพร้อมๆนี้ก็ถือโอกาสบอกแล้วครับว่าอาหารเจที่รับประทานกันเนี่ยมาจากเจต้นผลครับมีตั้ง8ถาดอาหารเจมีปัญญากินได้หวานนะโอเคขนมจีนอีกมาทีละ4เข่ง4เข่งเมื่อเช้าก็มันตั้ง4เข่งขนมจีนอาหารการกินที่นี่มันล้นเหลือเกินล้นแสนล้นเหลือเกินนะฮะมันมาได้ไงโอเคนั่นคือมันมากันแล้วกันเนาะใดๆมันก็มาได้โอเคไหมครับเอาละเมื่อถึงตรงนี้แล้วท่านจะจากเราไปที่วัดชลบุรีนะเดือนหน้าคงจะมาใหม่ทีหนึ่งก่อนจากกันครับก่อนจากกันครับท่านก่อนจากกันนะครับแล้วแต่ท่านจะพูดเดี๋ยวเพิ่มให้อีกเพราะว่ามันน้อยมากเลยฟังให้ดีครับเข้ามือขวาออกมือซ้ายเข้ามือซ้ายออกมือขวาขออนุญาตนิดนึงฟังให้ดีนะฮะเป็นสะพานบุญได้ไหมเนี่ยเรามาคิดเป็นสะพานบุญได้ไหมครับเรามาคิดในกรอบนี้ใหญ่คิดมากมันไม่ใช่ลุงหงอกอยากจะได้ใครดีหายเหวอะไรยังเกินไปอธิบายความเป็นสะพานบุญงั้นจำไว้เลยฮะพระสงฆ์เป็นสะพานบุญแต่พระสงฆ์รูปนั้นองค์นั้นปฏิบัติดีชอบเพียงใดคนที่เขาทำบุญทำกองทานก็ผ่านท่านมาคนที่ทำบุญเขาต้องรับประสงค์งั้นเขาจะมีสตังค์มาจากไหนเอาข้าวของมาจากไหนเขาต้องได้ในสิ่งที่เขาทำเขาต้องเกินในสิ่งที่เขามีมันเกินส่วนเกินเขาก็ผ่านมาทางนี้แล้วท่านไม่หอบกลับวัดที่ไหนเราดูสิใส่กระเป๋าเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่พูดแล้วอยากได้นะท่านเป็นอย่างนี้มานานแล้วพระรูปนี้โอเคไหมครับผมต้องพูดจาแบบไม่ใช่อะไรหรอกกับเหมือนนั่นนะเหมือนกับเฮ้ยเป็นเซียวกันเนี่ยวะอย่างเงี้ยมันจะไปรูปแบบนั้นน่ะไม่ใช่มายกจ้องอะไรต่างๆนะสารพัดนะครับโอเคก่อนจากครับสุดท้ายเลยไม่เกิน2นาทีครึ่งบุญผลของบุญมีจริงแรงอธิษฐานมีจริงพลังของจิตมีจริงอักขสัทธาตะเมธาวีอักขธรรมสมาหิโตเทวาภูโตมนุสโสวาอักขปัตโตปโมทติบุคคลผู้ประกอบแล้วด้วยปัญญาอันเลิศกระทำทักษิณาทานแล้วเดี๋ยวท่านผู้เป็นบุญญาเขตอันเลิศจะไปบังเกิดเป็นเทพพยดาหรือมนุษย์ก็ตามย่อมได้รับผลอันเป็นของเลิศบันเทิงอยู่ดังนี้แหละอัคเคพุทเทปสันนานังทักขิเนยเยอนุตเรการเคารพเลื่อมใสองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระศาสดาของชาวพุทธท่านได้ก็ทำแล้วอเคธรรมเมปสันนานังวิราคูปสเมสุเขการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระศาสดาอันเป็นเหตุให้พ้นทุกข์ท่านก็ได้ก็ทำแล้วอเคสังเคปสันนานังปุญญะเตรการเอื้อเฟื้อพระภิกษุสามเณร
ผู้เป็นสาวกของพระศาสดาผู้สืบทอดพระศาสนาผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลกท่านก็ได้กระทำแล้วสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งคุณพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมเจ้าทั้งหลายทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายทั้งปวงสัทธาโสถีพวันตุเตสิ่งใดที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นความดีงามที่ท่านปรารถนาตั้งไว้จงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จสมปรารถนาเถิดกตังปุญญังพลังไมหังสัพเพภาคีพวันตุเตด้วยอำนาจแห่งบุญนี้สัพพโรคยะทั้งปวงจงพินาศไปสิ้นสิ่งปรารถนาตั้งไว้จงสำเร็จโดยไวพยันตรายทั้งหลายอย่าได้แผ่วผ่านท่านคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าเทพาอารักษ์จงคุ้มครองรักษาให้เจริญด้วยอายุวันนะสุขภละปัญญาปฏิภาณธนสารสมบัติสมปรารถนาจงทุกท่านทุกประการเถิดพุทธศาสนาสาธุอามินอาเมนโอมและอามิตตพุทธ thank you very much ครับจบข่าว ต่อไปนี้มันต้องมีทั้งสาธุอามินอาเมนโอมและอามิตตพุทธครับมันเป็นคำที่รวมไปทั้งหมดให้เรียบร้อยแล้วจ้าเพราะฉะนั้นกลุ่มอามีมก็ฟังได้ดูงอกเล่าให้ฟังกลุ่มอาเมนก็ฟังได้กลุ่มโอมก็ได้นะครับกลุ่มอมิตรพุทธก็สบายโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มสาธุมันมาถึงจุดนั้นเวลานี้นะครับมาถึงกันและกันเรียบร้อยแล้วก็สอดประสานกันและกันตามที่ได้อธิบายขยายความมาในบทที่ได้ยินได้ฟังกันนะครับมันสื่อประสานมาจากเรื่องความไม่สบายตัวคือโรคอะไรที่มาเบียดเบียนนะครับสื่อประสานกันมามันเวลาผมพูดจากับท่านมันก็เหมือนกับกันเองที่สุดของที่สุดไม่ถือสาหาความเพราะว่าโดยธรรมดาโดยธรรมชาตินั้นก็ไม่ต้องมาแยกมาแบ่งพระสงฆ์คารวาสก็ไม่ต้องมาแบ่งมาแบ่งกันนะโอเคนะโดยเนื้อในของพระพุทธศาสนานั้นนะฮะไม่มีคำว่าแบ่งแยกนะครับเนื้อในเพราะฉะนั้นจึงไม่มีคำว่าเลือกชั้นวรรณะจะเป็นวรรณะอะไรก็ตามที่บวชในพุทธศาสนาพระพุทธองค์รับหมดโอเคไหมครับไหนที่บอกว่าพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาแห่งความเป็นกลางที่สุดไม่ปฏิเสธไม่ว่าท่านผู้นั้นอยู่ในหลักธรรมสอนของศาสนาใดในวัดวารามต้อนรับทั้งหมดซึ่งต่างจากอย่างอื่นหรือไม่ท่านต้องไปคิดตรงนั้นต่างกับอย่างอื่นหรือไม่ท่านต้องคิดเองให้ผมคิดแล้วมาพูดมันก็ไม่เหมาะสมโอเคนะครับผมเองก็บอกตามตรงว่าจะพูดที่ไหนเมื่อใดอย่างไรหนึ่งต้องไม่เกิดความแตกแยกทางความคิดต้องไม่ก่อให้เกิดความแตกแยกทางความคิดครับต้องพยายามรวบรวมความคิดนั้นให้เป็นหนึ่งเดียวแล้วจะเกิดความรักหรือเกิดความสามัคคีเองนั่นเป็นเรื่องของ common sense ของลุงออกนะครับนั้นภาษาใดๆที่ใช้ก็อยู่ในกฎเกณฑ์นี้รับรองว่าไม่เกินเหตุเกินปัจจัยยกเว้นยกตัวอย่างให้เห็นเป็นช็อตเป็นช็อตไปนะครับเอาล่ะกลับมาถึงตรงไหนต่อล่ะผมไปต่อได้ไหมเนี่ยตรงผมตอบนะหินยานคำว่าพระอรหันต์เนี่ยเมื่อกี้ผมค้างไว้ว่าพระอรหันต์เดินดินหญิงไม่มีสิทธิ์อธิบายง่ายๆวิธีอธิบายชีวิตที่เกิดมาได้เกิดจากฝ่ายชายเท่านั้นก็คือตัวที่เขาเรียกว่าตัวอสุจิหรือตัวสเปิร์มนั่นคือชีวิตสเปิร์มตัวนั้นมาทำให้เราเกิดหน้าวันนี้ถ้าพูดถึงกรอบความคิดของตัวสเปิร์มตัวนั้นมาทำให้เกิดในวันนี้ก็แปลว่าตัวความคิดมันไม่จบมันคิดยังไม่จบมันก็เลยมาต่อชาตินี้ทีหนึ่งนั้นความคิดคือใจเนี่ยจึงสำคัญอย่างยิ่ง
ความคิดผมบอกว่าปรัชญาเนี่ยคิดเอาไม่ได้พูดเอาไม่ได้เขียนเอาไม่ได้เรียนเอาก็ไม่ได้อีกสวยชิบหายเลยคนที่เรียนวิชาปรัชญามาทั้งโลกผมก็เรียนมาเหมือนกันนะวิชาปรัชญาตามหลักการเรียนการสอนของทางโลกที่เขาใช้พูดกันเรียนกันนะแต่ผมก็ไม่เคยตอบได้คะแนนสักทีหนึ่งไม่ได้เป็นหาในวิชาปรัชญาแต่เวลามานั่งคุยกับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์เขาเลี้ยงข้าวทุกมื้อเลยแต่เวลาไปสอบตามตัวหนังสือวิชาปรัชญาไม่เคยได้สักทีไม่ได้เป็นหาเลยผมก็เลยบอกว่าวิชาปรัชญาที่เรียนกันมากี่พันปีแล้วปรัชญาเนี่ยปรัชวากรีกโบราณ 4-5,000 ปีนะโยมวิชาปรัชญานะจริงๆมันได้แค่จิตวิทยาเป็นหลักจิตวิทยาชั้นสูงให้เองนะครับมันถึงฟังเข้าใจยากเข้าใจยากในวิชาปรัชญาเนี่ยเข้าใจยากมากเลยครับไม่รู้ต้องคิดหลายซับซ้อนเหลือเกินนะครับจึงจะตอบเอาคะแนนจากครูบาอาจารย์ที่ตามตำราได้ที่จะจบได้ผมเองยอมรับว่าวิทย์ในวิชาจะไม่เคยจบเลยสุดท้ายอาจารย์ครับ4ปีที่ผมใช้เวลากับการเรียนหนังสือมหามาเพราะในตัวเองเป็นลงวิชาภาคบังคับเนี่ยก็ไม่ครับถอนก็ไม่ได้ไปลงวิชาภาคบังคับให้ต้องเรียนแล้วทำไงอ่ะครูเขาก็หาวิธีการช่วยเหลือไปไหนไปชิงช่องเดี๋ยวเดินสะดุดนะโยมนะคนนำนะเดี๋ยวเริ่มสะดุดสำคัญคนนำครูบอกเอางี้แล้วกันเธอทำเรื่องมินิทีสีเหรอชื่อสีแปลว่าอะไรอ่ะฮะเขาอยากว่าทีสีบ้างทีสีแปลว่าอะไรวิทยานิพนธ์แทนที่เต็มตามรูปตามแบบฉบับทำแบบมินิรู้จักมินิสเกิร์ตไหมเนี่ยประมาณนั้นนะครับแบบขนาดย่อก็ผ่านครูเขาใจดีไม่เคยมาติดข้างฝาเลยได้มาจริงไม่รู้กองไหนไม่รู้ยังหายไม่เจอทุกวันเนี่ยจริงใบว่าๆนั่นไม่เคยมาถึงข้างฟ้าเลยนะแล้วไปผ่านไปสุดท้ายนะฮะก็มาเก็ตอินโทรในเรื่องของพุทธปรัชญาเห็นไหมครับวิชาปรัชญาที่เรียนมาไม่เก็ตเลยไม่ได้อะไรเลยผมก็เลยบอกว่าเป็นวิชาลวงโลกลวงดีไหมลวงโลกเกินไปเนาะวิชาปรัชญาที่เรียนทุกวันเนี่ยเป็นวิชาเลยนะไม่ใช่หลงโลกโลกมันหนักไปปรโลมโลกโอเคครับเป็นวิชาปรโลมโลกนะครับปรโลมโลกเอาใจลองโลกโอเคไหมครับเป็นวิชาอะไรล่ะปรโลมนะปรโลมโลกนะครับไม่ใช่หลงโลกนะครับขอถอนคำพูดแล้วครับท่านประธานที่เคารพจากคำว่าหลงโลกเป็นปรโลมโลกโอเคนะงั้นก็เลยมาเก็ตเรื่องพุทธปรัชญาคือปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกปัญญาที่ว่านั้นคือพุทธปัญญานะครับก็พยายามจับความพุทธปัญญามาอธิบายขยายความกันและกันอยู่เวลานี้พุทธปัญญาเพราะฉะนั้นคำว่าพุทธปัญญาปัญญาพระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกนั้นอธิบายถึงเรื่องอะไรอธิบายถึงเรื่องของสิ่งที่ไม่มีตัวตน
มีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีนะไปนู่นแหละมีแต่มันไม่เห็นนะไอ้ที่เห็นมันไม่มีนะโยมนะไม่ได้อันนั้นมันบังไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่คือไม่ได้คือไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ทำไปตรงกันยอมรับกันไม่กี่นาทีมันก็หมดนะฮะไอ้แสงแดดที่มันส่องเข้ามาพอดวงเงาก็ดูออกแล้วฮะไม่กี่นาทีมันก็หมดแล้วยังก็บังแล้วล่ะครับยังมีเก้าอี้ฝั่งนี้บ้างเนี่ยโอเคนะนะก็มีแค่นั้นเองย้ำนะฮะพุทธปัญญาเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกปัญญาที่ว่านั้นคือวิมุตติปัญญาเห็นไหมครับเป็นปัญญาที่หลุดพ้นวิมุตติปัญญาวิมุตติโอเคนะผมตอบคำถามข้างหลังแล้วนะต่อไปตอบคำถามคนที่อยู่ข้างหน้านี้บอกว่ายานใช่ไหมครับมันเป็นวงกลมนะครับเพราะฉะนั้นให้ดูภาพนี้ดูภาพนี้ได้เลยนะครับเอาล่ะดูเริ่มต้นมันเป็นอย่างนี้จะไปไกลมันก็วนอย่างนี้โอเคไหมครับโอเคไหมครับโอเคไหมครับพัฒนาไปเรื่อยสูงไปเรื่อยสูงไปเรื่อยเหลือสุดก็มาหลุดพ้นตรงนี้เปิดออกไปโอเคไหมครับถ้าคิดถึงชั้นฌานสมาบัติญาณ นะครับโสดาบันได้ปฐมนะครับปฐมฌานก็ได้อ่ะโอเคไหมครับสกิทาคามีได้พุทธิยฌานโอเคไหมครับอนาคามีได้ปาติฌานโอเคไหมครับมันจะวนกันไปอย่างเงี้ยอรหันต์ได้จตุฌานโอเคไหมครับจตุฌานหวังว่าคงไม่งงนะไม่งงอย่างงนะครับอรหันต์ได้ฌานที่4อนาคามีได้ฌาน3 4 3 2 1นะฌานเป็นเรื่องฝึกเอาไม่ได้มีอยู่ในหัวข้อธรรมอจินไตยฌานเป็นเรื่องฝึกเอาไม่ได้อยากได้ฌานเดี๋ยวนี้ฝึกเอาเดี๋ยวนี้บ้าเลยเป็นเรื่องของการสะสมทำภพชาติกันมาเกิดชาติใดชาติที่แล้วเกิดเป็นควายต้องเป็นควายที่ดีควายที่ดีนั้นเป็นควายยังไงต้องไม่ไปชนโน่นชนนี่ต้องไม่ทำเป็นควายที่ไม่ทำลายควายตัวอื่นถ้าเป็นหมาก็เป็นหมาที่ไม่กัดหมาตัวอื่นโอเคไหมถ้าเป็นมนุษย์ก็ต้องเป็นมนุษย์ไม่ทำลายผู้อื่นด้วยคำพูดและด้วยการกระทำถ้าเป็นมนุษย์แปลว่าทำดีหนีชั่วมันสั่งสมมาข้ามภพชาติครับเรื่องนี้มันสั่งสมมาเองวันเรื่องฌานสมาบัติเป็นเรื่องที่ฝึกเอาไว้ได้เพราะอยู่ในหัวข้ออจินไตยอจินไตยมีอยู่4คำ1อจินไตยนะ1ถ้าถามว่าโลกใบนี้เกิดได้อย่างไรไม่มีคำตอบมนุษย์หาคำตอบไม่ได้พระพุทธเจ้าเกิดก่อนพระนบีมุฮัมมัดเกิดเป็นมนุษย์ก่อนแล้วกัน
เกิดก่อนพระเยซูแน่ๆพระเจ้าเกิดก่อนมาแน่นอน 2,600 ปีมาแล้วโอเคไหมครับพระเยซูเนี่ย 2,018 ปีมาแล้วพระนบีถึงสองพันยังครับผมไม่แน่ใจนะครับนะไล่ๆกันลดละกันอย่างนี้ณวันนั้นมีผู้คนถามพระพุทธเจ้าว่าโลกนี้เกิดได้อย่างไรพระพุทธองค์ไม่ตอบเหตุที่ไม่ตอบเพราะคนถามไม่มีปัญญาที่จะรู้ได้ถึงตอบมันก็ไม่เข้าใจไอ้ที่ไม่ตอบไม่ใช่ไม่มีปัญญาจะตอบพระพุทธเจ้าตอบได้ทุกเรื่องแต่ดูหน้าคนถามซะก่อนถ้าตอบแล้วจะเก็ทไหมเนี่ยจะเข้าใจไหมเนี่ยเมื่อพระองค์ส่งไปด้วยญาณทัศน์ของพระองค์เองคือตาทิพย์และหูทิพย์ด้วยพระองค์มีหูเป็นทิพย์และตาเป็นทิพย์แน่นอนนะครับเพียงแค่ฟังพระสุรเสียงผู้ถามเพียงแค่ฟังเสียงจากคนถามพระพุทธองค์ก็ตอบได้แล้วเอาว่าจะตอบหรือไม่ตอบนั่นเองเพียงแต่เห็นหน้าคนถามพระพุทธองค์ก็ตอบได้แล้วอยู่ที่ว่าจะตอบหรือไม่ตอบนั่นเองถ้าตอบแล้วคนถามให้ตาไงก็ไม่เข้าใจเหมือนคำว่าเข้าใจอย่าคิดว่ามันง่ายนะความเข้าใจอย่าคิดว่ามันง่ายนะครับภาษามันง่ายหรอครับจะรู้ได้ไงว่าตัวเองเข้าใจมันต้องผ่านความรู้สึกอย่างเดียวนะครับจึงจะเข้าใจได้ใช่ถ้าหานิจะไม่เกลียดไม่ชังมีแต่ความเมตตาเกินความเมตตาฮะไม่เกลียดไม่รักใครครับเกินกว่าเมตตาใช่ว่าเกินกว่าครับพระโพธิสัตว์มีเมตตากรุณาพระนั้นต้องเกินกว่าเกินกว่าคำเมตตาครับครับครับต้องบอกว่าเกินกว่าความเมตตาเพราะว่าพระฐานนี่เขาต้องชาติที่แล้วเขาพัฒนาตนมาเรียบร้อยแล้วจ้ะเป็นโพธิสัตว์เรียบร้อยในสายของสาธุชาติที่แล้วของพระพุทธเจ้าคือพระเวสสันดรนี่นะฮะบำเพ็ญตัวตนเป็นพระโพธิสัตว์มีลูกใครมาขอก็ให้เห็นไหมครับมีเมียมีคนมาขอด้วยนะขอเมียเอาไปเลยมึงอยากไปไหนก็ไปประมาณนั้นนะครับไอ้แค่เมียเนี่ยไม่ได้สนหรอกเนี่ยแต่ด้วยเขาบอกว่าคู่ตุนางันเกิดขึ้นก็มีคำสอนว่ามีพระอินทร์อะไรต่างมาเข้าอยู่ในยงยาเพราะว่ายุคนั้นต้องเข้าใจว่ามีพระอินทร์มีพระพรหมนะครับมีเทวดานางฟ้าต้องมียุคนั้นมันต้องมีกลุ่มโอมเนี่ยมีพวกนี้เข้าใจไหมครับนั่นก็เอาของเก่าเข้ามาสัก 15% 20% มาสืบสานซะหน่อยหนึ่งไม่งั้นจะอยู่ไม่ได้นะครับเอ้าพระอินทร์ก็พระอินทร์วะพระพรหมก็พระพรหมโว้ยศิวะก็ศิวะวะอุมาก็ยังได้โว้ยนึกออกไหมครับเข้าศิวะก็เป็นศิวะเป็นไรไปล่ะเข้าอุมาก็เป็นอุมาเป็นไรไปล่ะเข้าพระพรหมก็เป็นพระพรหมเป็นไรไปล่ะเข้าพระอินทร์ก็เป็นพระอินทร์ไปแล้วไปล่ะไปเข้าราหูต้องหากูไม่เป็นราหูแล้วกันกลุ่มราหูพอได้ออกไหมครับถ้าไม่เข้ากลุ่มแย่นะครับมันต้องมาอยู่คนเดียวไม่ได้นะให้รู้ไว้เป็นมั้งแต่หลายเยอะแล้วพระพุทธเจ้าเองก็อยู่ไม่ได้นะให้รู้ไว้
เห็นไหมครับนั้นต้องใช้ปัญญาสูงมากเลยฮะในการที่ดำรงพระชนชีพอยู่45ปีเนี่ยใช้ปัญญาสูงมากนะครับตั้งแต่ออกจากเวียงวังหางนาแล้วเดี๋ยวอายุ29อ่ะจึงอยู่ได้อยู่ดีอยู่รอดปลอดภัยนึกออกเนาะนี่ไม่ได้สิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนโอ้โหเลยอย่าลืมว่าพระพุทธองค์ไปรู้สรรพสิ่งอยู่ในธรรมกลางของความไม่รู้ทั้งหมดก็เรียกว่าเดรัจฉีนะพระพุทธเจ้าอุบัติมาอยู่ในธรรมกลางของเดรัจฉีทั้งหมดนึกออกไหมครับนั่นคือโมมวนมารทั้งหมดโอเคไหมครับจะอยู่ธรรมกลางของมารทั้งหมดเลยถ้าปัญญาไม่เลอะเลอะประสบสำเร็จแต่อยู่ไม่ได้นะครับโดนเหยียบนะตายหงตาหายตากระเทียมเลยนะครับก็เพราะปัญญาเลิศประเสริฐสมณแตนสามารถที่จะปรับได้ทุกเมื่อไม่ว่าจะเป็นจันทานกลุ่มสูตรกลุ่มแพทย์กลุ่มพราหมณ์และกลุ่มกษัตริย์เข้ามาถึงปุ๊บเปลี่ยนความคิดหมดมาบวชหมดประมาณนั้นโอเคไหมครับเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดทั้งหมดเลยนั่นคือพระปัญญาสูงส่งงั้นเอาจิตใจที่ว่านี้การเกิดโลกการเกิดกรรมแล้วก็ฌานสมาบัติพุทธวิสัย4คำนี่มันผูกติดไว้คำว่าเป็นอจินไตยห้ามคิดเคยคิดไม่หยุดคิดบ้าที่ผมพูดมาทั้งหมดเพราะผมคิดผมจนสุดความคิดนะคิดจนไม่มีใจให้คิดคิดยังไงคิดสุดความคิดอย่าไปสรุปว่าง่ายนะความคิดให้รู้ไว้ห้ามเด็ดขาดห้ามสรุปว่าง่ายๆความคิดไม่ใช่เรื่องง่ายคิดยังไงมันจะดูดดื่มดื่มดำไปตามความคิดดูดดื่มดื่มดำไปในกรอบของความคิดคนนั้นต้องมีบุญมหาบุญนะมันนึกจะล่องลอยดูดดำดื่มดำลึกซึ้งตามความคิดนั้นจนกระทั่งถึงคำว่าตกภวังค์ตกภวังค์มีใครเคยนั่งสมาธิเกิดภาวะตกภวังค์บ้างเช่นนั่งแล้วก็ตัวโยกรู้สึกตัวนะใครก็ตามตกภวังค์นะอย่าฝืนนะครับปล่อยมันไปให้มีตัวคอนเซียสคล้องไว้อยู่คือสติให้มีสติคนที่ขาดสติยุ่งเลยนะครับสติสำนึกโอเคครับสำนึกคือสตินะฮะจำด้วยครับไร้สำนึกคือไม่มีสติมันไร้แบบไหนล่ะเดี๋ยวจะมาขมวดให้ฟังนะครับตรงนี้จะมาขมวดให้ฟังว่า subconscious ภาษาตลาดก็คือจิตใต้สำนึกเดี๋ยววันนี้จะมาขวดคำว่า3คำนะฮะจิตใต้สำนึกจิตสำนึกจิตไร้สำนึกและเหนือสำนึกพวก4คำนั่นเองใต้สำนึกจิตสำนึกตรง4คำนะโอเคครับเราจะมาอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับจิตสำนึกจิตใต้สำนึกโอเคนะขีดเส้นใต้ไว้นิดนึงเพื่อให้มันเป็น
ไฮไลท์ใต้ไร้เหนือโอเคนะทั้งหมดมีคำว่าสำนึกตลอดเลยไหมครับสังเกตไหมครับสังเกตไหมครับสำนึกตลอดวันนี้จะมาขยุบที่4คำนะครับจำให้ดีฮะเราจะลดนะครับจะลดนะครับผมไปเรื่อยมาเรื่อยกลุ่มอรหันต์ก็คือตรงนี้สามารถตรวจสอบโดยใช้หลักสติปัฏฐาน4 1กายานุปัสสนาเราจะมองเห็นตัวเราคำว่ากายเห็นได้ในตาของเราด้วยจิตของเราย้ำจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นเองนะจึงจะเห็นตรงนี้ได้2เวทนานุปัสสนาเวทนาคือใจใจคือความนึกความคิดอธิบายเราไปเห็นคนคนหนึ่งเดินอยู่ตรงนี้เขาคิดอะไรอยู่เนาะเขาต้องเดินเพ่นพ่านอย่างนั้นจะรู้ความคิดของเขาไหมนี่ไม่มีสิทธิ์รู้แต่ดูจากอากัปกิริยาเอ๊ะทำไมมันเหมือนเราวะเราพวกเราจะคอยนั่งอยู่ในห้องมีคนเดียวที่เดินไปข้างนอกนะไอ้เจ้าตัวเราเห็นเนี่ยตาเราเห็นปุ๊บมันเกิดมโนภาพเกิดความคิดแล้วความคิดที่ว่านั้นแหละครับคนที่มีภาวะนี้มันจะมีคำตอบในทีที่ว่ารู้เวทนาในเวทนารู้ความนึกความคิดคือใจรู้ใจของเราด้วยจิตของเราอย่าลืมคำว่าจิตยืนคำว่าจิตให้อยู่จิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาอย่าลืมนี่คือภาษาที่ต้องจำรู้จักลุงออกต้องจำภาษาพวกกลุ่มพวกนี้แล้วเวลาอธิบายครั้งใดก็จะไปหนีกับสิ่งเหล่านี้เรื่องเรามนุษย์จะโยงไปโยงมาอยู่อย่างนี้แหละในการโยกไปโยกมาเนี่ยผมใช้คำว่าเป็นลักษณะบูรณาการกันในการอธิบายเชื่อพวกนี้บูรณาการแปลว่าผสมผสานผสมผสานก็อยู่สี่ศาสตร์นะเนี่ยหนึ่งธรรมศาสตร์ศาสตร์ธรรมชาติสองพุทธศาสตร์เป็นศาสตร์พระเจ้าให้กับชาวโลกสามวิทยาศาสตร์คือวิชาฟิสิกส์ก็จะมาแล้วสี่คือจิตศาสตร์แต่เดิมนะเรื่องจิตเน้นเรื่องจิตมากศาสตร์ด้านจิตนะคือจิตศาสตร์ใส่คำว่าศาสตร์ตัวหนึ่งซ้ำไปตรงนี้จิตศาสตร์นะครับศาสตร์จิตศาสตร์นะครับตัวพระลมเพิ่มเลยใช่เปล่าลูกผมเขียนถูกไหมเนี่ยผมเขียนถูกนะศาสตร์ตัวนี้ป่ะสอสลาสลาสอเสือต่อรถเรือกระดันผมว่าถูกนะเออขอบคุณครับที่ให้คะแนนว่าถูกหรือผิดศาสตร์วิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์พุทธศาสตร์จิตศาสตร์ศาสตร์ตัวเดียวกันนะครับไม่รู้ว่าคำว่าศาสตร์ตัวนี้เป็นองค์ความรู้นะคำว่าศาสตร์องความรู้ด้านวิทยาศาสตร์3สาขาใหญ่ๆเคมีชีวฟิสิกส์เคมีชีวฟิสิกส์ใช่มั้ยศาสตร์แขนงใหญ่ของโลกนะที่ท่านทั้งหลายเรียนกันมาเพื่อประกอบอาชีพแต่ศาสตร์พุทธศาสตร์นี้ไม่ได้ประกอบอาชีพ
ถ้าทำเป็นอาชีพทำได้แน่นอนแต่พระพุทธองค์ไม่ปรารถนาให้เอาศาสตร์พุทธองค์มาเป็นอาชีพมาปฏิบัติการให้เป็นอาชีพเพราะถ้าหากว่านำมาปฏิบัติการเป็นอาชีพนั้นเป็นเรื่องที่พระเจ้าจะห้ามแปลว่าอาชีพแปลว่าซื้อขายนะครับอย่าลืมแลกเปลี่ยนซื้อขายนั้นพุทธศาสนาเป็นของกลางใครหยิบดึงเอาไปใช้ได้หมดไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยไม่เลือกกลุ่มความเชื่อใดๆหากแต่ปรารถนาไปล่ะจะมารู้จักความเป็นมนุษย์ด้วยกันเห็นไหมฮะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรสอนใครสอนมนุษย์เรื่องอะไรเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกทั้งหมดรวมลงจ้องคือความทุกข์ทำไงจะให้เข้าใจในเรื่องทุกข์ถ้าไม่เข้าใจเรื่องทุกข์มันจะไม่มีสิทธิ์พ้นทุกข์เพราะมันไม่เข้าใจมันจะพ้นได้ไงล่ะมันต้องเข้าใจก่อนงั้นคำว่าเข้าใจอย่าคิดว่าเรื่องง่ายนะกรุณาอย่าสรุปว่าง่ายนะคำว่าเข้าใจอุปมาความเข้าใจมันจะมีความฝืดนิดๆเช่นคำว่าเช่นแปลว่ายกตัวอย่างนะครับเช่นถ้าผมจับมาแค่นี้ถามว่ามันมีความกดความดันไหมตรงนี้อยู่นิ่งตรงนี้จะไม่รู้สึกว่ามันถูกกดด้านใดด้านหนึ่งจะไม่รู้สึกเหมือนกับเรายืนนิ่งๆอยู่ตรงนี้รู้สึกไหมว่าอากาศมันกดเราได้เราจะรู้สึกก็ต่อเมื่อเราเคลื่อนที่เราเร็ววิ่งว่ามันถูกอากาศต้านทำนองเดียวกันถ้าอยู่เฉยๆจะไม่รู้สึกแต่ถ้าหากว่าเราจะรู้สึกมันเหนื่อยนี่คำว่ารู้สึกอย่างนี้จะไม่รู้สึกแปลว่าเคลื่อนไหวเมื่อใดรู้สึกเมื่อนั้นถ้าพูดถึงวิชาการทางโลกเขาเรียกเรียงกันผมจะเรียกมันว่าซ้ายกับขวาเนี่ยผมจะเรียกมันว่าไดนามิกถ้าผมจับนิ่งไว้เฉยผมจะเรียกมันว่าสแตติกถ้ามันเคลื่อนที่เคลื่อนไหวผมจะเรียกมันว่าไดนามิกสแตติกมันลงในแนวดิ่งเช่นยืนตรงเนี่ยนิ่งเอาใครจะยืนได้กี่ชั่วโมงวันนี้เอาลงไปยืนนิ่งๆนั่นจะอดนะลงไปยืนนิ่งๆอยู่สิที่บ้านท่าน จะได้กี่ชั่วโมงถามเอาความรู้สึกตอนที่ยืนอยู่นิ่งๆให้ได้นั่งนิ่งๆก็ได้นอนนิ่งๆก็ได้เดินนิ่งๆก็ได้เดินจงกรมไงโยมพายเรือนิ่งก็ได้พายเรือขับรถนิ่งๆก็ได้นั้นความรู้สึกตรงนี้อะใครล่ะครับจับความรู้สึกเองได้ครับรถหนึ่งรถตกหลุมออก
รู้สึกไหมเนี่ยขับรถข้ามทางรถไฟกึกกักรู้สึกไหมคำว่ารู้สึกตัวนั้นคือคอนเซียสคือสตินะฮะนั้นนิ่งต้องมีสติด้วยนะโยมคำว่านิ่งเอาไว้คำเดียวคือสมาธินั้นสมาธิแปลว่านิ่งอย่าแปลอย่างเงินเด็ดขาดให้เป็นเงินเพี้ยนเลยนะให้รู้ไว้เพราะการที่ให้ความจำกัดคำไอ้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันฟังมาเยอะแล้วสมาธิแปลว่านิ่งสติแปลว่าต้องรู้สึกตัวถามว่ามีใครบ้างที่รู้สึกตัวว่าโลกใบนี้กำลังหมุนอยู่ในขณะนี้มีไหมครับไม่มีทางไม่มีทางรู้สึกได้แน่นอน 7,000 กว่าล้านคนจะไม่รู้สึกเลยแน่ๆด้วยไม่มีใครรู้สึกแน่ในโลกใบนี้ที่ว่าโลกใบนี้มันหมุนถ้ามันหมุนในโลกใบนี้ตามการเรียนคำสอนมามันหมุนแน่นอนหมุนรอบตัวเองถามว่าโลกใบนี้มันหมุนรอบตัวเองได้ยังไงไปนักวิชาการท่านนั่งตรงนี้ไปถามนักวิชาการรุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นครูบาอาจารย์ของท่านเองถามดื้อเลยถามว่าโลกใบนี้หมุนได้อย่างไร How What when we why How Who Whom whoseเป็นหลักการเรียนการสอนตะวันตกมอบให้แล้วก็ใช้หลักการเรียนการสอนมาตลอดพวกนั้น What when where why who What when where why how ใช่ป่ะ Who whom whose ไม่รู้แปลว่าอะไรช่างมันโลกวันนี้หมุนได้อย่างไรเขาจะเป็นคนตอบถ้าไม่มีใครตอบลุงหงอจะตอบไม่มีใครตอบลุงหงอจะตอบไม่ฟังตอบว่าไงครับหนุ่มเห็นไปเดินรอบสนามหญ้าเมื่อกี้เนี่ยคงได้คำตอบมาแล้วถามว่าโลกใบนี้หมุนได้อย่างไรโทษทีฟังกันดีนะฮะฟังคำถามนี้โลกใบนี้หมุนรอบตัวเองได้อย่างไรดูสิจะตอบว่าไงเชิญด้วยตัวของมันเองครับจบฟังนั้นนะด้วยตัวของมันเองเนาะถ้าผมเป็นคนให้คะแนนก่อนจะให้คะแนนไปบอกว่าคำตอบอย่างนี้สำนวนคือเป็นคำตอบที่หักด้ามพระด้วยหัวเข่าสำนวนนะอย่าบอกว่าผิดหรือถูกมันหมุนได้ด้วยตัวมันเองกับคำอื่นมีไหมผมบอกว่ามีคำอื่นแน่นอน1ปัญหาถามเข้าไปปุ๊บมันจะมี2ด้านใช่ตามหนุ่มเขาบอกว่าโลกวันนี้หมุนรอบตัวเองได้อย่างไรเขาตอบว่าหมุนได้ด้วยตัวมันเองผมบอกว่าตอบได้ถูกแต่แบบหักด้ามพระหัวเข่าแปลว่าอธิบายต่อไม่ได้ขออนุญาต
ใครเห็นด้วยครับยกมือขึ้นครับแปลว่าไม่เห็นด้วยนะฟังเสียงหนุ่มน้อยโอเคนะครับตอบว่ามันหมุนได้ด้วยตัวมันเองให้ครับเป็นคำตอบแบบส่วนตัวสำนวนว่าหักด้ามพระด้วยหัวเข่าแข็งแต่ชัดเจนนะโอเคนะถ้างั้นโลกนี้หมุนได้หมุนโลกตัวเองได้อย่างไรใครจะมีคำตอบอื่นไหมครับเชิญนอกจากคำนั้นจบไปแล้วนะว่าหมุนด้วยตัวมันเองนั้นจบไปแล้วอย่ามาต่ออีกนะครับมีใครอีกไหมครับที่จะตอบไปแนวอื่นนะครับโลกใบนี้หมุนรอบตัวเองได้อย่างไรมีไหมครับเชิญธรรมชาติสร้างมานะครับเอาผมให้คะแนนเดี๋ยวนี้ระหว่างมันหมุนด้วยตัวมันเองโอเคนะถ้าผมให้คะแนนนะขออนุญาตนะไม่มีคะแนนให้ศูนย์นี่ธรรมชาติสร้างมาถ้ามีคะแนนนะมีคะแนนให้ให้กี่คะแนนวะเนี่ย100คะแนนเนี่ยถ้าผมให้คะแนนนะนะอันนั้นตอบแล้วใช่ก็คือได้1คะแนนธรรมชาติงั้นก็อธิบายความเป็นธรรมชาติต่อทีนะครับธรรมชาติคืออะไรต่อมันต้องอธิบายต่อได้เพราะว่ามันหมุนได้เพราะธรรมชาติมันต้องอธิบายต่อได้อธิบายความเป็นธรรมชาติก็ผมเชิญไปได้ไหมได้ไหมไม่ได้ผมจะอธิบายต่อธรรมชาตินี้มันผมว่ายังดีกว่าหักด้ามพระด้วยหัวเข่าเมื่อกี้เนี่ยเพราะธรรมชาติมันยังพอที่จะอธิบายเชื่อมโยงได้อีกทีหนึ่งผมจะไปฟังนะมันหมุนได้เพราะธรรมชาติมันเองโอเคนะมันหมุนได้เพราะมันหมุนด้วยตัวมันเองดูเหมือนมันใกล้เคียงกันเนาะอย่าลืมนะกำลังให้ปัญญากันนะฮะปัญญาความแตกต่างนิดเดียวเป็นเกิดปัญญานะครับเอาล่ะถ้าเป็นผมอธิบายฟังโลกใบนี้หมุนรอบตัวเองได้เพราะอิทธิพลของดวงอาทิตย์ถามว่าดวงอาทิตย์มันเกิดทำงานยังไงในดวงอาทิตย์นั้นนะครับมันทำงานได้อย่างไรคำพูดคำหนึ่งที่นักวิชาการในโลกนี้ก็พูดได้ว่าดวงอาทิตย์ดวงนี้คือเลยนะครับคือมันทำงานโดยคือปฏิกิริยานิวเคลียร์ซึ่งมีสองคำมีคำว่าฟิชั่นกับฟิวชั่นโดยที่ตอนนี้มันทำงานในหนึ่งบอกว่าคือโรงงานนิวเคลียร์ยิ่งใหญ่มากครับดวงอาทิตย์ดวงนี้คืออะไรคือโรงงานนิวเคลียร์ที่มันทำปฏิกิริยากันสองคำคือฟิวชั่นกับฟิชชั่นแปลง่ายดูดกับผลักอย่าสรุปว่าความเข้าใจมันง่ายนะให้ดูอย่าสรุปว่าความเข้าใจมันง่ายท่านทั้งหลายขอให้ยืนยันจุดว่ารู้และกำลังจะเข้าใจแต่ไงก็ไม่เข้าใจแน่นอนรู้เพิ่งจะเคยใช้คำว่ารู้
บางท่านเพิ่งได้ยินเดี๋ยวนี้ด้วยคำพูดตรงนี้หรือบางท่านก็คงเคยได้ยินกันมาก่อนผมพูดบ่อยนะเป็นปฏิกิริยานิวเคลียร์ทำงานสองคำฟิชั่นกับฟิวชั่นฟิชั่นคือแรงผลักฟิวชั่นคือแรงดูดฟิชั่นคือแรงผลักหรือสภาพหรือสภาวะเกิดดับนั่นเองครับเกิดกับดับจะมีความถี่สูงมากความถี่ที่ว่านั้นมนุษย์โลกจะเรียกว่าความถี่อยู่ในระดับคอสมิกดวงอาทิตย์ดวงนี้ทำงานแค่ดูดกับผลักแปลว่าผลักเปิดโอเคไหมครับผลักก็จะศูนย์กลางไปเรียกว่าฟิวชั่นกลับแล้วยอมกลับใช่ไหมคะปวดหลังย้ายปวดหลังย้ายปวดหลังนู่นทำไงต่อยายยังไม่ยอมหายปวดเนาะที่จริงก็อยากจะสัมผัสหลังให้ท่านซะหน่อยนึงเอาซะหน่อยไหมให้จับหลังให้ซะหน่อยไหมอย่าให้ท่านเสียกำลังใจโอเคนะเข้ามาอุตส่าห์พาสังขารมา80อัพแล้วนั่นนะมาก็เพื่อที่อยากจะให้ลุงหงอกช่วยลดความปวดหลังให้ความตั้งใจจะมาสูงมาถึงลุงหงอกเหมือนไม่ชวนคุยเลยไม่เหมือนลูกเขยลูกชายครับนั่นนะฮะลูกชายลูกเขยเป็นหลานไปไหนละยังไม่มาโอเคทิ้งของเสียแล้วหายปวดโอเคนะมาแล้วหายแง่ไม่มีอะไรที่ลุงหงอกทำไม่ได้ยกเว้นทำลูกอย่ามาขอความช่วยเหลือทำลูกให้หน่อยไม่ได้นะไม่ได้โอเคนะยกวันเรื่องเดียวทำลูกให้ใครไม่ได้ละโอเคไหมครับอย่างอื่นผมว่าผมทำได้เยอะมนุษย์เนี่ยไม่มีอะไรที่ลงหงอกไม่รู้เรื่องราวมนุษย์นะเอาเรื่องราวมนุษย์เรื่องเดียวเรื่องเงินอย่ามากทุกวันนี้เรื่องมนุษย์ทั้งนั้นในโลกใบนี้วุ่นวายหมดโอเคนะอย่าลืมนะนี่จะรอดวงอาทิตย์นะครับดวงอาทิตย์มันทำงานแค่ฟิวชั่นกับฟิวชั่นเขียนรูปนี้ไม่พอครับมันต้องมาเป็นรูปรีบเนี้ยไปอย่างเงี้ยครับโอเคนะหรือมันไปทุกมิติก็แล้วกันดวงอาทิตย์มันเป็นอย่างเงี้ยมันไปทุกมิติมันก็รอบตัวมันเองครับฟิวชั่นมันไปทุกมิติรอบตัวเองนะครับรอบตัวเองหมดทีนี้มันมามีความสัมพันธ์กับโลกใบบ้าๆบอๆเนี่ยโลกใบนี้นี่คือโลกใบนี้นะฟังให้ดีนะฮะไอ้ที่มันพุ่งพรวดๆมาเนี่ยคือแรงพุ่งพุ่งไปถ้ามันตั้งฉากกันถ้ามันตั้งฉากกันนะครับมันก็ไม่มีแรงผลักแล้วก็ไม่มีแรงดูดก็มันนิ่งอ่ะแต่ความเป็นจริงมันนิ่งไม่ได้เพราะโลกมันหมุนรอบตัวเองความเร็วของโลกใบนี้ที่มันหมุนรอบตัวเองนะฮะจะเท่ากับความเร็วของอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับแสง
แสงเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับเอาใครจำตัวเลขได้เขามีตัวเลขนะทางวิทยาศาสตร์อะไร600,000 700,000 800,000 678,000ไมล์ต่อวินาทีเนี่ยง่ายๆคือ3 × 10^10เอาใครคิดเป็นมีใครคิดได้มั้ยเนี่ยผมก็ไม่ค่อยจำตัวเลขพวกนี้186,000ไมล์ต่อวินาทีหรือเปล่าครับใช่นะ107 หรือ 108โอเคนะมันเป็นตัวเลขทางวิทยาศาสตร์เขาว่าไว้นะครับโลกวันนี้หมุนด้วยความเร็ว1,708 186,000ไมล์มันต่อวินาทีนะครับหรือ3 × 10^10ยังไงเนี่ยไม่ทน3 × 8^10ที่จริงมันมีตัวเลขคิดอยู่ตรงนี้นะเอาใครไวไม่มีใครไวเลยโอ้ขอตัวช่วยหน่อยก็ไม่ได้เห็นไปด้วยกันไม่ได้อย่างเงี้ยโอเคนะเอาแค่อย่าไปวุ่นวายกับมันตัวเลขพวกนั้นนะครับมันมีตัวค่าคงที่อยู่แล้วล่ะให้เขาคิดกันนะครับแต่เราจะไม่ไปจนอ้างถึงมันนิดหน่อยก็พอแล้วผิดจะว่ากันเพราะว่าผมไม่ใช่จะเป็นผู้ที่มาสอนคณิตศาสตร์กันนะครับต้องเข้าใจนะครับอยากจะบอกให้รู้ว่าดวงอาทิตย์ดวงนี้ S แปลย่อมาจากคำว่าซันนะฮะคำว่าฟิชชั่นคือตัวนี้ครับ F I W S O N ฟิชชั่นก็แปลว่าผลักนะฮะแปลว่าผลักมันหมุนไปเปิดโทษครับเปิดเปลี่ยนไปพอนะมันก็หมุนเป็นลูกข่างเดี๋ยวนี้มันเป็นแรงผลักโอเคไหมครับนึกออกไหมเนี่ยมันพุ่งไปตรงนี้มันเป็นแรงผลักเพราะนั้นโลกนี้ก็เป็นลูกข่างทันทีเลยครับโอเคไหมครับขณะเดียวกันดวงอาทิตย์ที่ว่ามีแรงดูดด้วยนั้นก็ดูดที่กลับมาเนี่ยเห็นไหมด้านนี้ฟิวชั่นด้านนี้จะเป็นฟิวชั่น F U S I O N ด้านนี้เป็นฟิวชั่นแปลว่าแรงดูดสรุปคือมีแต่ผลักกับดูดโอเคไหมครับตรงที่นี้ไปไหนห้องน้ำหิวข้าวเอาเข้ามากินนี่เนี่ยเจ้าของอาหารก็นั่งตรงนี้เนี่ยต้นผลเนี่ยเจ้าของอาหารเขามานั่งอยู่เนี่ยเอาเขามากินที่นี่เลยโยมข้างนอกก็มีลำโพงอยู่นะข้างนอกก็มีลำโพงให้ได้ยินอยู่นะเดี๋ยวคุยกันเพลินแหละอย่าให้ติดอย่าให้เชิญครับไปพักผ่อนนะไม่เอาคำตอบเรื่องโลกหมุนเหรออ่ะง่วงนอนไปนอนไปหิวก็กินง่วงก็นอนครับผมโอเคนะงั้นความเร็วที่มันเกิดดับเนี่ยฟังให้ดีนะฮะถ้าหากว่าผมทำงี้ปุ๊บมันผลักแล้วฮะปุ๊บผลักทำงี้ปุ๊บดูดเลยครับแค่นี้เองฮะฟิวชั่นนั่นคือปฏิกิริยานิวถามว่าสภาวะนี้มันเกิดได้ยังไงศูนย์กลางของดวงอาทิตย์นี้คือบอกว่าอะไรครับคือพลังงานที่บริสุทธิ์ PE นะครับจำด้วยครับพลังงานมหาศาลเลยเกิดครับในดวงอาทิตย์
พลังงานที่บริสุทธิ์ครับตัวนี้ตัวมหาศาลมากโอเคนะอีกอย่างนึงเราคือโลกโลกคือเราฟังให้เลยนะครับต่อไปนี้ผมจะเริ่มสัมผัสตัวแล้วนะครับเราคือโลกโลกคือเราเราเป็นเพียงแค่โลกใบหนึ่งโอเคไหมครับจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของดวงอาทิตย์ดวงนี้แรงดูดผลักงั้นความเจ็บปวดที่ท่านมีอยู่นะครับดูดกับผลักมันเล่นงานกันอยู่โอเคไหมครับอยู่ที่ตัวท่านเดี๋ยวนี้ที่ปวดหลังนะครับผมสัมผัสตัวแล้วนะฟังทันไหมครับได้ฟังไหมเนี่ยได้ฟังไหมครับเนี่ยได้ฟังนะอยู่ตรงนั้นแหละหรือมาที่นี่ก็ได้อะมาที่นี่ก็ได้อะมาให้แก้กล้องนี่ก็ได้อะยกเก้าอี้มาเลยครับคนทางบ้านจะได้รู้กันด้วยยกมาเลยยกเก้าอี้มานั่งฟังผลฟังผมทันตลอดหรือเปล่าครับโอ้โหสวยเลยคนพูดนั่ง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 โอ้โหคนพูดสวยเลยพูดมาแต่เช้าถามว่าได้ฟังไหมเนี่ยตราบใดที่ไม่เข้าใจมันจะยากผมต้องบอกว่าความเข้าใจมันเป็นบ่อกอดความเจริญก็แปลว่าอยากหาอย่างเดียวเข้าใจไหมครับเมื่อท่านอยากหาอย่างเดียวดูซิสองฝ่ามือจะช่วยท่านหายปวดไหมโอเคนะครับโทษครับโทษครับโทษครับอย่าเกรงตัวสู้นะฮะอย่าสู้ผมนะอย่าสู้ผมอย่าสู้ผมอย่าไปเองนะครับอย่าไปเองนะอย่าไปเองห้ามพยายามตามผมนะครับหายใจไว้โทษครับโทษครับหูไม่ดีด้วยโอ้ใส่เครื่อง50,000อีกแล้วเนี่ยโทษครับอึ๊บฮะอย่าพูดผมกำลังช่วยโทษครับอีกทีนึงครับไปแล้วโยมอึ๊บไปแล้วคุณโยมอย่าสู้ผมนะอึ๊บไปแล้วครับอึ๊บถามว่าเป็นไงครับว่าไงนะครับแล้วว่าหายแล้วงั้นเหรอไม่เจ็บแล้วนะเจ็บน้อยเนาะลองรู้ยืนสิครับลองหลาล่าดูสิเป็นไงโยกซ้ายขวาพอได้แล้วนะพอได้แล้วนะลองก้มสิครับพอได้ไหมถามว่าพอใจไหมครับแน่ใจนะ
เมื่อกี้คิดยังไงจะกลับแล้วเมื่อกี้เนี่ยอยากจะกลับไหมเนี่ยตอนนี้จะกลับไปแล้วเหรอจะกลับแล้วเหรอยังมีที่ให้นั่งนะเด็ดเลือดแล้วตอนนี้อากาศเย็นนั่งต่อไหมเหรอมีธุระเนาะใช่ไหมครับตกลงมาที่นี่พอใจเนาะพอใจแน่นะครับผมนึกว่าสัญลักษณ์ของอะไรล่ะมรดกโลก นี่ก็เป็นสัญลักษณ์ของมรดกโลกเขาให้มาแน่ใจนะบางท่านอาจจะสรุปว่านี่คือจิตวิทยานะครับบอกนะผมก้าวข้ามวิชาจิตวิทยามาแล้วแน่นอนนี่คือเรื่องราวจิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิตจิตเป็นพลังงานพลังงานที่ว่านั้นคือพลังงานที่บริสุทธิ์ความเจ็บปวดก็คือมันสะสมพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองฟังทันไหมครับฟังทันนะพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันสะสมมันแต่เริ่มเกิดมาถึงเวลานี้ความเจ็บปวดเนี่ยมันโอ้โหมันเอาโลกไปนี่มาเทียบก็ไม่ได้มันเจ็บเกินโลกไปไม่อยากจะอยู่โลกไปนี่เลยมันจะไปอย่างนั้นนะฮะโอเคนะก็หวังว่าความเจ็บปวดที่มีอยู่อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้80พอดีเนาะตกลงหายปวดแน่เนี่ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 100% เนี่ยเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ครับถ้ามันช่างตวงวัดได้มันหนักมา100กิโลกรัมเนี่ยมันหายไปกี่กิโลกรัมและเหลือไปกี่กิโลกรัมหายไปสัก70ค่ะหายไป10 70ค่ะต้องการให้หายไป100ไหมค่ะต้องการไหมครับตอบก็ต้องการน่ะต้องการนะค่ะฟังให้ดีนะเป็นความต้องการนะมนุษย์เราเนี่ยถ้าไม่ต้องการอย่าไปบังคับเข้าไปมันไม่เข้าดูซิว่าลุงหอกจะตอบสนองความต้องการได้ไหมดูว่าลุงหอกจะทำอะไรต่อลุงหอกว่าพระองค์มีความสามารถนะให้ดูไว้วัดกันที่ความสามารถเลยนะเอาอายุ80นี่แหละเป็นเกณฑ์เลยนั่งครับท่านนั่งตัดผมนั่งลงมาตรงหัวเข่าเลยฮะเอาฮะนั่งเลยครับนั่งเถอะไม่พลาดแน่แค่นี้ครับเอาล้าๆเลยครับนี่สภาพขี่ม้าอย่าคิดมากคิดว่าขี่ม้าแล้วกันดูสิผมทำอยู่แค่นี้ครับง่ายๆเลยครับอธิบายความง่ายๆคือการถ่ายเทพลังงานนะครับจำด้วยครับโทษครับพลังงานที่บริสุทธิ์มันจะดูดพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ออกจากตัวเองนะครับผมต้องดูบทนะฮะกับกิริยาบอกให้ทราบนะครับผมมันจะมีพลังมากนะครับบอกให้ทราบไว้พลังงานบริสุทธิ์จะมีมากผมต้องรู้ทุกอากับกิริยาเพราะงั้นสลบคามือเนี่ยยุ่งเลยหยุดหายใจคามือเนี่ยยุ่งเลยงานเข้าเลยอ่ะโทษครับนี่แหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์มันเหนือชั้นขนาดเนี่ยคุณยายปุ๊บก้มสิครับก้มไปถามว่าว้าวเอาล่ะลองลุกยืนสิครับยืนเลยครับลุกได้นะครับเอาล่ะล้าเลยทีนี้โยกสิเอาเข้าไป
เอาควงมาสิเอาเออเอาอะไรเขาเรียกอะไรไอโพเลอะไรนะไอแกว่งแกว่งเอวเห็นไหมเออลองนั่งยองๆลุกขึ้นสิครับนั่งยองนั่งยองก็นั่งไม่ได้ลองดูลองดูเดิมมันเคยไม่ได้เอาลองดูสิสุดไหมเดี๋ยวล้มเดี๋ยวล้มอะขึ้นมาซะเจ็บเป็นไงเจ็บเจ็บนะเจ็บแน่นะครับเจ็บแน่นะครับยังเจ็บอยู่ใช่ไหมครับโปรดสังเกตโปรดสังเกตก้มอีกทีครับโทษครับปึ๊บโทษครับโทษครับปึ๊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 บมันฝังในสมองนะครับบอกให้ทราบไว้ต้องล้างสมองด้วยโทษครับเอาละข่าวนี้อ้าวถามว่าลองล้าใหม่สิหายเจ็บไปยังครับเออเมื่อกี้บอกว่าเหลือ 30% เดี๋ยวนี้เหลือเท่าไหร่ครับมันก็เหลือ 20% นะต้องการให้หมดไม่หมดเนาะเหลือ20พอใจไหมครับพอใจแล้วพอแค่นี้พอแค่นี้พอนะมากกว่านี้บอบช้ำนะโลภมากลาภหายนะโอเคนะความสุขที่ความพอใจครับก็แค่นั้นเองจบข่าวนะครับอยากจะให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันแหละครับแต่มันเป็นการบังคับและข่มขืนมันไม่ใช่วิธีของเรานะครับมันบังคับเกินไปข่มขืนเกินไปแล้วจะมีความเจ็บความเจ็บติดตามไปเขาเรียกว่าทางการแพทย์เขาบอกว่าอักเสบเห็นไหมครับโอเคนะทางการแพทย์จะบอกว่าอักเสบพออักเสบแล้วก็จะกลายเป็นโอ้ยลูกหงอกทำแรงเกินไปแล้วแทนที่จะให้ผลดีให้โทษเลยกลับไปถึงบ้านด่าแม่พ่อลูกหงอกต่อ นะแต่หวังว่าคงไม่ถึงขั้นถูกด่าแม่พ่อแล้วนะเห็นนะครับยังไงหายชายังหายมึนยังเจอเล็บเนี่ยเจอมันยังไม่ได้ตัดเล็บเลยเนี่ยมาจากยังเล็บยาวไม่ได้ตัดเล็บเลยมันใช้ประโยชน์ได้ตรงนี้เล็บมือเนี่ยเอาแบบหนังถลอกไม่โยมโทษมันฝังลึกจังนะมันเลือกมันก็ไปในเส้นเอ็นคำว่าเส้นเอ็นนึกถึงเส้นนึกถึงสายไฟจะคิดมากสายไฟที่ว่านั้นคือสายไฟของไฟฟ้าสถิตเส้นเอ็นเนี่ยครับมันตึงเส้นเอ็นมันตึงเจอไฟฟ้าสถิตนี่จะหย่อนนะครับจะหย่อนจะหย่อนมากน้อยค่อยแรงก็อีกเรื่องนึงนะครับมันคือจะหย่อนขอให้เข้าใจคำว่าหย่อนเอาไว้นิดนึงโอเคนะหวังว่าคงจะตามทันนะครับว่าดวงอาทิตย์นี่มันทำงานแค่ฟิวชั่นกับฟิวชั่นงั้นพอเวลาที่มันผลักโดดด้วยความเร็วแสงที่มันจะเร็วเร็วเท่ากับความเร็วของแสง 180,000 แปดที่เจ็ดไม่รู้นะเอาก็แปดกันแล้วกัน 186,000 ไมล์ต่อวินาทีนั่นเป็นความเร็วของอิเล็กตรอนมันเคลื่อนที่จำเลยครับตอนนี้นะ3คูณ8ยกกำลัง10ใช่ครับเมตรต่อวินาทีนะครับเป็นเมตรนะ3คูณ8ยกกำลัง10เอาใครคูณเลขเก่งนะ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 ใครคูณเลขเก่งก็คูณเหรอพอได้ไหมครับก็ยังเป็นความเร็วของอิเล็กตรอนนี่ตอนคือแสงนะครับ
เพราะฉะนั้นความร้อนกับแสงคือเป็นสมบัติเดียวกันความร้อนจากดวงอาทิตย์มาถึงโลกแบ่งเป็นสองส่วนทันทีความร้อนจะผ่านชั้นบรรยากาศถูกคำว่าฟิวชั่นดูดเข้าไปในศูนย์กลางของโลกความร้อนจะดูดเข้าไปในศูนย์กลางของโลกตลอดเมื่อโลกมันไม่มีทางไปศูนย์กลางใช่ไหมฮะก็ต่อตีกลับออกมาเรียกสภาวะนี้ว่าเรดิเอทส่วนทางดวงอาทิตย์จะเรียกกันว่าเรดิเอชันความจริงถ้าพูดให้เป็นโครงสร้างทั้งหมดดวงอาทิตย์นะฮะมันจะเป็นรูปของเรดิเอทหมดแปลว่าถ้าหากว่ามีดาวพุธดาวศุกร์อยู่ตรงกลางดาวพุธมันอยู่ใกล้โลกดาวศุกร์โทษดาวพุธมันอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ดาวศุกร์ดาวโลกแล้วก็ต่อมาเป็นดาวอะไรอังคารใช่ไหมครับตามกระบวนการลำเลียงดาวออกจากดวงอาทิตย์มาทั้งหมด8ดวงเอา9ดวงแล้วกันนพ9โอเคมั้ยมันจะมีความต่างกันต่างกันแบบไหนคิดกันในเชิงธรรมชาติรู้โดยธรรมชาตินั่นก็มุนหัวปั่นเหมือนกันได้เนี่ยเหมือนกันอยู่ในรูปแบบเดียวกันใช่มั้ยอันนี้ก็เหมือนเจอฟิวชั่นเหมือนกันเนี่ยใช่มั้ยเจอฟิวชั่นเหมือนกันครับไม่รู้วัตถุใดมันอยู่ตรงนี้มันเจอหมดเงี้ยใช่มั้ยเพราะฉะนั้นมันก็กลายมาเป็นรูปเนี่ยรูปนี้ก็เหมือนกันนะก็กลายเป็นอย่างเงี้ยไปเงี้ยนี่เป็นโลกนะครับเอิร์ธนะฮะ E นี่คือเอิร์ธศูนย์กลางของโลกใบนี้คือที่อีนะครับตรงกับศูนย์กลางของดวงอาทิตย์เหมือนกันเป๊ะพลังงานที่นี่มันเชื่อมโยงกันอยู่นะครับเหลือเชื่อมากครับมันเหนี่ยวรั้งกันอยู่ถ้าเป็นวงเวียนเป็นวงเวียนนะครับวงเวียนจุดข้างนี้ก็มาทาบตรงนี้ปุ๊บมันจะหนีไปไหนทีนี้มันก็โลกก็หมุนรอบดวงอาทิตย์ไปสิครับเห็นไหมครับนอกจากหมุนรอบตัวเองแล้วยังรอบดวงอาทิตย์ได้ด้วยนี่คือโลกถามว่าเข้าใจไหมเนี่ยครับสภาพนี้สภาวะนี้ไม่มีในตำราแน่นอนไปถามนักวิทยาศาสตร์ท่านไหนคนใดวงเล็บตัวใดไม่มีทางตอบได้แน่นอนถึงนักวิทยาศาสตร์ตอบคำนวณดูสิสวยเลยสวยเลยพอถึงขั้นคำนวณสวยเลยไปไม่เป็นเลยงั้นนักวิทยาศาสตร์จะไม่กล้าเขาเขียนเส้นตัวเขาเองว่าวิทยาศาสตร์นั้นต้องพิสูจน์ได้โดยการคิดก็คือทฤษฎีกระทำออกมาเป็นตามที่ชี้นี้ได้คือวิทยาศาสตร์คือผลของการกระทำก็แปลวิทยาศาสตร์ไม่ได้แค่โลกรถใบนี้รถคันนี้คือวิทยาศาสตร์ทั้งคันแต่พูดถึงเรื่องของกรอบพวกนี้จบเลยครับไปไม่รอดงั้นต้องใช้จิตศาสตร์ท่านเองในการจะอธิบายเรื่องนี้ได้รู้ได้ด้วยจิตอย่างเดียวจิตนั้นต้องบริสุทธิ์นะจิตบริสุทธิ์คือพลังงานที่บริสุทธิ์อย่าคิดมากเพราะคิดออกก็ไม่ได้มันเกินวิสัยที่ท่านทั้งหลายจะคิดเอาได้ผมรู้มาได้มาผมก็เชื่อว่าไม่ผ่านกระบวนการคิดเนี่ยมันรู้มันเองก็เลยมาแชร์ความคิดกันมันรู้มันเองพวกนี้มันจะรู้มันเองไม่ได้เข้าสู่กระบวนการคิดเลยแต่เข้าสู่กระบวนการคิดคือคิดในตัวเราเองคิดถึงตัวเรา
นี่เข้าสู่กระบวนการคิดแน่นอนคิดจนไม่มีอะไรจะคิดเรื่องของตัวเราพอรู้เราหมดมันก็ไปรู้สิ่งนั้นหมดก็แค่นั้นเองพอรู้หมดก็เล่าให้ฟังตามที่ว่านี้ถามว่ารู้และเข้าใจไหมท่านทั้งหลายต้องใช้ว่ารู้และเข้าใจด้วยหรือไม่ถ้ารู้เฉยๆมันก็เหมือนดื่มน้ำนั่นนี่คือน้ำมะพร้าวรู้เฉยๆคำว่ารู้นะรู้แค่ว่าเป็นน้ำแต่ไม่ใช่รู้รสชาติของความเป็นน้ำมะพร้าวโอเคไหมครับคำว่ารู้คำนี้ถ้ารู้รสชาติเป็นน้ำมะพร้าวแล้วความรู้สึกตรงนี้มันทดแทนคนอื่นไม่ได้เอาความรู้สึกของเราเนี่ยแทนคนอื่นเขาไม่ได้ทำนองเดียวกันคนที่เขาดื่มน้ำมะพร้าวเช่นนี้เหมือนกันเขาก็จะมีรสชาติของเขาเองเป็นการส่วนตัวแต่ถ้าหากว่าน้ำมะพร้าวมันอยู่ในโทนเดียวกันแปลว่าเราใช้บริโภคสิ่งเดียวกันรสชาติมันมาจากที่เดียวกันแปลว่าโทนของความรู้สึกความเป็นน้ำมะพร้าวมันก็คุยกันเรื่องของมะพร้าวรู้เรื่องและเข้าใจกันแหละกันเพราะว่ามันบริโภคสิ่งเดียวกันมาหยอกๆหวังว่าคงจะเข้าใจอย่าไปสรุปง่ายๆนะว่าความเข้าใจมันง่ายความเข้าใจมันโคตรยากเลยแต่เมื่อที่นิดไปเรื่อยๆเฮ้ยมันเป็นแค่ความเข้าใจครับเฮ้ยนี่หรือความเข้าใจคนที่เจ็บปวดมันเจ็บมันปวดไหมเฮ้ยมันหายเจ็บให้ปวดถ้าคนไม่ย้อนรอยมาเอ้ยมันเป็นความรู้สึกซึ่งเกิดความเข้าใจว่าเจ็บปวดเป็นเช่นนั้นและหายเจ็บปวดเป็นเช่นนี้ถ้าคนไม่ย้อนมาพิจารณานะฮะมันก็เลยตามเลยเสร็จแล้วก็เป็นอีกแต่ว่ามึงสรุปสิ่งที่ได้มาไม่ได้รู้แต่ว่าวินาทีเนี้ยมันหายจริงไว้ไปถึง 80-90% 80% อย่างเงี้ยถ้าหากว่าไม่ย้อนมาพิจารณาตรงนี้อีกเดี๋ยวมันก็เป็นอีกเพราะว่าอยากจะให้มันหายปวดแต่ไม่เข้าใจมันก็เลยไม่หายขาดหรือว่าไม่ถาวรนั่นเองนั้นต้องเข้าใจไปให้ได้ความเข้าใจจึงเป็นบ่อเกิดของความเจริญคือตรงนี้เองนะครับความเข้าใจเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วมันจะมีคำหนึ่งต่อไปคือความมั่นใจ no knowledgeunderstand confidence experience expert ยกกำลังสองด้วยก็คือช่ำชอง expert ยกกำลังสอง มีด้วยเหรอภาษาดงงอก มันช่ำชองเชี่ยวชาญชำนาญจนช่ำชองชำนาญเชี่ยวชาญแล้วเป็นอัตโนมัติกลายเป็นความจ้ำชองไปเลยเนี่ยนี่เป็นต้นนะครับก็ขอให้เข้าใจในภาษาที่วางเอาไว้ใช่ว่าทำเนียบภาษาลุงหงอก็แล้วกันง่ายดีทำเนียบภาษาลุงหงอกตามทันนะครับหวังว่าคงตามทันเมื่อตามทันแล้วเนี่ยถ้าถามว่าพลังงานบริสุทธิ์อยู่ที่ไหนจักรวาลนี้อยู่ในศูนย์กลางของดวงอาทิตย์นี่เองครับถามรู้ไปรู้ได้ยังไงเนี่ยตัวนี้ฮะไปรู้ได้ไงรู้ได้เพราะว่าทุกท่านทุกคนมาจากสิ่งเดียวกันเราทั้งหลายมาจากดวงอาทิตย์โลกวันนี้เกิดจากดวงอาทิตย์นึกซะว่าโลกใบนี้คือลูกดวงอาทิตย์คือแ
แม่ให้ลูกเกิดมาแม่ต้องดูแลลูกหวังว่าคงไม่งงนะสำหรับท่านที่เป็นแม่ได้เป็นลูกนะครับยกเว้นคนไหนที่เคยไม่เคยเป็นแม่มีใครบ้างที่ยังไม่เคยเป็นแม่ไม่ต้องยกก็ไม่ต้องยกลองไปสิครับเป็นยังไงบ้างถึงไหมโอเคแล้วก็พยายามใส่ความรู้สึกเข้าไปคนที่ไม่เคยเป็นแม่รสชาติแห่งความเป็นแม่กับไม่เคยเป็นแม่มาก่อนมันคนละอารมณ์นะโยมใช่นะใช่นะคนที่เคยเป็นแม่คนมาก่อนน่ะเขาอธิบายความเป็นแม่ในทุกมิติคนไม่เคยเป็นแม่คนมาก่อนอย่าไปอธิบายนะแพ้ทางจริงๆแล้วแพ้ทางนี่ไม่ใช่เจอคำถามย้อนไม่ใช่หรอครับแล้วตอบไม่ได้ครับมันขาดประสบการณ์ตรงจึงใช้คำว่าอาจารย์ได้บางทีทำนองเดียวกันฝ่ายเพศแม่ไม่สามารถผลิตสเปิร์มได้จึงอย่าอธิบายเรื่องสเปิร์มนะครับคนไหนสอนวิชาฟิสิกส์ให้โทษคนไหนสอนวิชาชีวะเอาเพศแม่มาสอนเรื่องสเปิร์มอยู่ซวยเลยมันจะมีคำถามย้อนที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยผลิตไม่ได้ซวยนะเพศแม่ต้องสอนเรื่องไข่โอเคนะถ้าเป็นครูนะฮะครับมันจึงจะอธิบายที่มาที่ไปเรื่องว่าความเป็นผลได้ชัดเจนลงตัวฝากเอาไว้ครับเรื่องนี้ฝากเอาไว้แล้วมันจะทำให้เด็กรุ่นหลังจะไม่งงครับแต่ทางผมเองผมสอนได้ทั้งฝ่ายไข่ผลิตไข่แล้วก็ผลิตสเปิร์มเพราะผมรู้ว่าการเกิดไข่ทุกเดือนเมื่อเกิดพังเนี่ยนะฮะเป็นอิทธิพลของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงจันทร์ขออยู่ตรงกลางนี่ก็แล้วกันอิทธิพลนะครับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ลบคำว่าฟิวชั่นไปแล้วนะครับลบคำว่าฟิวชั่นไปเรียบร้อยแล้วจ้ะอิทธิพลของดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์มันโคกันอยู่ถ่ายเทพลังงานกับกันและกันถามว่าใครได้จากใครเขาบอกว่าดวงจันทร์มันอยู่ท่ามกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกเนาะใช่ไหมครับใช่นะจะบอกว่าดวงจันทร์รับพลังงานโดยตรงมาจากดวงอาทิตย์แล้วถ่ายให้กับโลกไม่ผิดหรอกครับดูเวลาไหนดูเวลามันตั้งฉากกันวันนั้นจะเรียกมันว่าสุริยะปราคางงไหมครับไม่งงนะไม่งงนะเอาล่ะคำว่าสุริยะปราคานี่มันอยู่ตรงนี้ครับปืดจะไปไกลใครก็ตามที่อยู่ตรงนี้ทางโลกนะครับจะเห็นด้านในมืดหมดมืดหมดใครก็ตามตัวนี้เอามาน้อยมองไปเนี่ยดวงจันทร์มืดหมดดวงจันทร์มันบังดวงอาทิตย์มืดหมดแต่ถ้าหาว่าใครก็ตามอยู่จุดนี้ของโลกไม่มืดนะโยมเห็นไหมมันจะไม่มืดอย่างงงนะเนี่ยนี่คือความเข้าใจถ้าใครก็ตามยืนอยู่ตรงนี้ดวงอาทิตย์จะไม่มืดแต่ยืนอยู่ตรงนี้มืดแน่นอนเพราะมันบังเต็มที่เรียกมันว่าสุริยะปราคาปราคาใช่ป่ะรู้นะสุริยะใช่ป่ะแล้วจันทรุอ่ะ
ริยุปราคาแล้วจันทรุปราคาคืออะไรหึมันดังเกิดกลางคืนเนาะโอเคดวงจันทร์มันบังดวงอาทิตย์ใช่ไหมครับจันทรุปราคาค่ะเป็นเวลากลางคืนใช่ไหมเนี่ยจะอธิบายว่าไงต่อเอาไงเอาไงก็ย้ายข้างมันจะเลยดีไหมทางนั้นน่ะเอาดวงจันทร์ไว้ทางนี้ดีไหมเนี่ยเห็นไหมฮะย้ายข้างซะเลยโอเคเนาะถ้ามันอยู่ข้างเนี้ยเกิดสุริยุปราคาเพราะว่าอย่าคิดมากคิดซะว่าทุกอย่างมันนิ่งมันจะเข้าใจมันได้แต่ความจริงมันไม่เคยนิ่งไม่มีอะไรนิ่งถ้าหากว่าไม่มาจับมันมานิ่งมันจะไม่เข้าใจคำว่าแค่สุริยุปราคากับจันทรุปราคานั่นเองครับโอเคนะก็คือดวงจันทร์มาอยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกเรียกว่าสุริยุปราคาแต่ถ้าหากว่าอยู่ตรงข้ามแล้วเรียกว่าจันทรุปราคาจันทรุแปลว่าอะไรแปลว่าดวงอาทิตย์บังดวงจันทร์ได้ไหมเนี่ยหรือโลกบังดวงจันทร์วะเอาเข้าไปเอาโลกมาไปตรงนี้เอาให้แน่ฝั่งนี้ดวงจันทร์อยู่ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ฝั่งนี้โลกอยู่ตรงกลางระหว่างดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์เอาไหมครับงั้นตัวนี้คือโลกตัวนี้คือดวงจันทร์ตัว M คือมูน E นี่คือเอิร์ธโลกอันนี้คือมูนดวงจันทร์อันนี้ E คือเอิร์ธโลกพอไหวไหมครับอย่างเงี้ยฝั่งนี้คือสุริยุปราคาฝั่งนี้คือจันทรุปราคาได้นะได้นะฝั่งนี้ชัดเจนที่สุดทีเนี้ยนี่คืออิทธิพลของโลกดวงอาทิตย์ดวงจันทร์จึงเกิดไข่ขึ้นมาแต่ละฟองที่มันเกิดขึ้นมาหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเนี่ยคนเป็นแม่รู้ไหมเนี่ยไข่มันเกิดได้ไงคนเป็นแม่ทุกเดือนเมื่อเกิดพังไงคนเป็นแม่รู้ไหมเนี่ยคนเป็นพ่อล่ะรู้ไหมว่าที่มันเกิดตัวสเปิร์มเกิดมาได้ไงวะถ้าถามลุงหงอกตอบไปทุกมิติแน่นอนหน้าด้านฟังไหมนี่เอาไหมลุงยกมือสิลุงถามหน้าซะก่อนถามว่ามีใครบ้างหน้าด้านฟังยกมือขึ้นหน้าด้านฟังนะฟังแบบหน้าด้านนะแมวนะดูซิยกเต็มๆสิครับเต็มๆไว้ก่อนฮะประเภทหน้าด้านฟังนะเดี๋ยวแป๊บก่อนผมจะนับนิ่งเอาไว้ผมจะนิ่งเอาสิผมจะเสาเสียงโอ้โหพอครับขอบคุณมากต้องกราบก่อนดีไหมเนี่ยอ้าวต้องกล่าวคำขอโทษอย่างรุนแรงซะก่อนนะจึงจะอธิบายในสิ่งนี้ให้ฟังขอเถอะครับอย่าเพิ่งฟังเลยนะอย่าเพิ่งฟังเลยครับขอเถอะผมรู้ว่าคนอยากรู้มันก็ไม่อยากรู้ไอ้ความอยากรู้ถามว่าเหมาะสมกับกาลเทศะไม่ได้ผมก็ต้องพิจารณาเหมือนกันแต่รู้ว่าผมพูดที่ตรงนี้นะคนทั้งโลกเขาดูกันนะเนี่ยผ่านเฟซไลฟ์เวลาสดๆนั่นเองเดี๋ยวนี้เห็นไหมครับงั้นเราพูดแค่อยู่ในห้องนี้มันก็พอไหวนะครับแต่ถ้าคนอยู่หน้าจอที่นี่ฮะถ้าเกิดคิดไปต่างๆนานาที่นี่ลูกหงอกกลายเป็นมนุษย์แห่งซวยไปเลยทันทีเพราะมันรับไม่ได้ใช่ไหมฮะเราสอบเสียงห้องนี้มันรับได้หรอครับแต่วายเว็บตรงนั้นต่างหาก
ที่ผมไม่ต้องคิดต่อไปทีนึงว่าเฮ้ยมันถึงเวลาแล้วอย่างวะเนี่ยบอกว่าอายุครบ100ปีก่อนนะโยมนะอยู่นี้ไปไหนไม่เกิน30ปีครบแน่นอนโอเคแล้วก็ตอนนั้น75ก็ไปแล้วหรือเพียง20กว่าปีเองอู้ใช่ป่ะเหลือ25ปีเองอย่างนี้ไปไหนเนาจะอยู่ไม่ได้เฉย25ปีอ่ะนะจะไม่ยอมอยู่เลยเหรอโอ้ยขอทนาสเปิร์มเกิดได้อย่างไรก็ถามคนที่มาผลิตสเปิร์มได้มันก็ตอบได้สิวะอย่างเงี้ยเออถ้าถามคนที่ตอบผลิตสเปิร์มไม่ได้จะตอบได้ยังไงโว้ยมันขัดกันเนาะผมยืนยันว่าผมเกิดมาเพื่อตอบคำถามพวกนี้ทั้งหมดแน่นอนนะครับแต่ขอแต่ครับกาลเทศะขอเถอะครับให้เด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ถ้าเขามีอายุประมาณสัก30 40 50ปีเนี่ยขอเถอะครับอย่าเพิ่งให้เขารู้ต้องขอกันไว้ตอนนี้ครับเพราะว่ามันความลับไม่มีในโลกในจักรวาลนี้จะไม่มีความลับอีกแล้วนะครับจะบอกให้ทราบไว้จะไม่มีอีกแล้วเพราะว่ามีคนมาเปิดเผยแล้วจักรวาลนี้ใครเปิดไม่ได้ก็ช่างมันแต่ลงออกเปิดก็แล้วกันจักรวาลนี้โอเคนะครับค่อยๆหายใจผมให้จังหวะหายใจนะครับที่ผมไม่ไปเร็วก็คือตรงนี้ผมไม่ไปเร็วคือตรงนี้ต้องรอท่านพยายามตามก้าวต่อก้าวให้ได้ยินดีให้เหยียบรอยเท้าแต่มันเหยียบซ้อนกันทับกันในเวลากันมันทำไม่ได้หรือว่าใครทำได้เชิญเลยนะครับใครเหยียบรอยเท้าทับรอยเท้าผมได้ในวินาทีเดียวกันทำเลยถ้าทำได้แน่ๆคือมันทำไม่ได้เนาะเดินตามผู้ใหญ่หมาแม่กัดแน่นอนเนาะเดินตามทางเดินของพระพุทธเจ้ารับรองเป็นชาติสุดท้ายแน่นอนเหมือนกันถ้าเดินตามพระศาสดาพระองค์อื่นไม่แน่ไม่ให้คำตอบ นะฮะพอได้ไหมครับลองใคร่ครวญเล่นๆดูใช้คำว่าเล่นๆมันจะเข้านะครับเอาจริงเอาจังนะมันจะไม่เข้าเล่นๆสบายๆแบบอารมณ์เย็นมันก็อยู่กลางทุ่งนานั่งดูลมพัดใบไม้นั่งดูนกบินถ้าเห็นจะพอจะมีนกแล้วก็เพลินไปกับสิ่งเหล่านั้นผมว่ามันจะเคสอินทูมากกว่าก็จะเข้าใจเร็วขึ้นการอยู่กับตัวเองแท้ๆคืออยู่กับความมืดนะฮะห้องน้ำก็ได้มั้งปิดไฟแสงก่อนดีๆก็พอได้มั้งในบ้านเราใช่ไหมก็พอได้อยู่บรรยากาศอย่างนั้นพอได้อยู่จะให้ดีเป็นถ้ำนะครับอย่างนี้เลยถ้ำนี้อากาศดีมากนะครับไม่รู้อากาศในถ้ำจะดีมากบอกให้ทราบไว้นะครับกำลังจะไปละอย่าลืมนะหัวข้อนี้นี่คือหัวข้อสุดท้ายนะครับมีคำว่าใต้สำนึกมีคำว่าสำนึกมีคำว่าไร้สำนึกแล้วก็เหนือสำนึกด้วยนะครับน่าจะมาถึงตรงนี้นะครับ4คำเนี่ยนะวันนี้ที่ผมไปทั้งหมดมาทั้งหมดพาไปพามาเนี่ย
มันจะมาลงตรงนี้ทั้งหมดไม่ต้องกลัวว่าจะไม่อธิบายให้ฟังผมขึ้นหัวข้อไปเรียบร้อยแล้วผมไม่หลงทิพย์แน่ๆนะครับเพราะเป็นคำในตลาดสดตลาดแห้งกันมากมากเหลือเกินมากจนเลอะเลยฟังมาเยอะมากฟังกันมาเยอะฟังกันมาเยอะมากเนื้อสำนึกไรเนื้อสำนึกยังไม่เคยมีใครมาพูดนะครับไรสำนึกก็ยังไม่น่าจะมีใครมาพูดคำว่าสำนึกมีคนมาพูดเยอะกับใต้สำนึกเยอะมากโดยผู้ยิ่งใต้สำนึกคือ subconscious เยอะมากใต้สำนึกเยอะเหลือเกินครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์บรรดาผู้ที่ถ่ายทอดเรื่องพวกนี้มา 98% 99% พูดเรื่องจิตใต้สำนึกกันทั้งหมดกันแล้วกัน 99% กว่าทำไมถึงยากนักหนาเขาเรื่องยังตัวนี้ในหลักศาสนานะฮะต้องเอาคำนี้มาพิจารณาก่อนภาษาพุทธศาสนาจะเรียกกันว่าอนุสัยรู้จักอนุสัยไหมอนุสัยคำว่าใต้ที่นี่แทนค่าคำว่าอนุสัยอธิบายคำว่าอนุสัยไว้ก่อนนะครับอนุสัยภาษาที่เคยได้ยินกันมาตลอดนะครับเขาบอกว่าอนุสัยเนี่ยเป็นสิ่งที่เหมือนกับถูกหินทับเอาไว้อนุสัยจำลองภาพขึ้นมาถือว่าก้อนหินก้อนหนึ่งก็แล้วกันอนุสัยสันดานดิบก็ได้กำพืชก็ได้กำมลสันดานก็ได้ดิบๆเลยอย่างนี้ดีกว่าธรรมชาติสับดิบๆเลยยังไม่ได้สังเคราะห์อะไรเลยแปลว่าดิบๆก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกใบนี้อนุสัยเราพูดถึงพระพุทธเจ้าพูดถึงแค่ 2,600 ปีเท่านั้นมาเนี่ยนะอย่าลืมก่อนหน้านี้มีไหมครับ 4,000 ปีมีไหมครับมีน้องมนุษย์ 5,000 ปีมีนะฮะถอยหลังไปเรื่อยไปว่ามนุษย์มาทางนี้เยอะเนี่ยทั้งหมดล้วนแต่ปลูกฝังอนุสัยไว้เสร็จสรรพมีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเปิดมาเปิดเชื้อว่าหินนะคือหินนะเขียนเป็นภาพหินทับอนุสัยก้อนมหึมาเลยครับทับลงไปตรงนี้พอนึกภาพหมดไหมครับมันทับจมเลยครับมีคำว่าใต้นะฮะอย่าลืมถ้าผมลากเส้นในเรื่องมาทีนึงจะมาแล้วนะสี่คำนี้จะมาแล้วนะสี่คำจะเริ่มมาแล้วนะครับสี่คำจะมาแล้วนะครับผมจะพยายามขีดเส้นให้มันตรงกันตรงนี้นะครับเปิดเห็นนะครับต่ำกว่าเส้นเรียกว่าใต้สำนึกใต้สำนึกใต้สำนึกนะครับภาษาเขาใช้กันนี่จะเป็นsubconsciousใช่แบบรุ่นนะผมเขียนถูกไหมเนี่ยรู้จักว่าซับเวย์ไหมเนี่ยรถไฟใต้ดินไม่รู้ภาษาก็พูดซับเวย์ซับเวย์
ไปญี่ปุ่นเนาะบักเสี่ยวไปญี่ปุ่นไปไหนไปซับเวย์งงชิบหายเลยทุกวันนี้ซับเวย์มีเป็นศูนย์สรรพสินค้านะห้างสรรพสินค้าพวกทั่วๆไปคำว่าซับเวย์ซับคอนเซียสคืออะไรกันภาษาฟังให้ดีนะภาษาเป็นสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันนี่คือด้านบวกส่วนด้านลบภาษาเป็นต้นเหตุของการทะเลาะกันงั้นเรากำลังใช้ภาษาไทยนะครับภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์แปลว่ามันเข้าใจยากนะภาษาพระหันเนี่ยเพราะฉะนั้นภาษานี้มาสื่อกับปุถุชนธรรมดาเนี่ยยากที่มันจะเข้าใจปุถุชนธรรมดาก็คือปุถุชนที่มีศีลห้ากำกับพฤติกรรมอยู่ปุถุชนที่เหนือกว่าศีลห้าก็มีศีลแปดกำกับอยู่คนที่มีศีลแปดกำกับมันเพิ่มมาอีกสามเนาะอธิบายความว่าหนึ่งต้องไม่นอนในที่นุ่ม 2. ต้องไม่ป่าแป้งแต่งตัวพรมด้วยน้ำบดน้ำหอม 3. คืออะไรไม่กินข้าวมื้อเย็นศีล 5 ได้ทุกเรื่องเนาะจะกินเมื่อไหร่ก็ได้ปะแป้งแต่งตัวก็ได้เสมอแปลว่าคนที่ประพฤติศีล8นั้นย่อมเหนือกว่าศีล5แน่เพราะศีล5ต้องทำให้ได้ก่อนโดยเนื้อแท้แล้วศีล8ย่อมเหนือกว่าศีล10อะไรต่อมีอะไรเพิ่มเติมศีล10ฮะไม่ดูหนังฟังเพลงใช่หรือเปล่ารู้นะพอได้แล้วครับพยายามลำดับให้ได้ว่าใครอยู่ในบริบทของศีลอะไรคงผมไม่สนสักศีลข้อเดียวผมใช้สนศีลข้อเดียวผมไม่สน5ไม่สน8ไม่สน10ไม่สน200กว่า 3,500 อับไม่สนทั้งนั้นแหละนะใช้ศีลข้อเดียวก็แปลว่าถ้าคำว่าศีลมาเป็นพูดกันศีลแปลว่าปกตินะอย่าลืมศีลแปลว่าคอนมอนคอมมอนกับเนเจอร์คนละเรื่องกันนะครับคนละเรื่องเดียวกันคนละเรื่องแต่มันมาจากพื้นฐานเดียวกันคอมมอนเซนส์กับนอร์มอนแอบนอร์มอนมาแล้วมาภาษาดวงออกแอบนอร์มอนconscious unconscious abnormal นุ่งงอเนี่ยมนุษย์ abnormal กับ unconscious นะจำนะครับตรงนี้ดูสิดูความสามารถมนุษย์ abnormal สิเอาด้วยมาทำไมสามัญสูงสุดมาสู่สามัญโอ้ยย้อนมาทำไมล่ะไป
ไปสูงสุดแล้วเลยไปเบิ้ลๆแหละครับจะย้อนมาทำไมสามัญนะสามัญคือคอมมอนนะใช่ไหมฮะสูงสุดไม่ต้องเลยไปวนๆไม่ต้องกลับมาสู่สามัญ นะครับมันจึงจะถูกต้องก็นั่นอีกเรื่องหนึ่งเราจะไปต่อนะเส้นนี้นะฮะเส้นสีแดงตัวนี้เส้นตัวนี้คำว่าเส้นคอนเซียสจำหน่อยครับมันจะมีคำว่าซับคอนเซียสหวังว่าผมจะเปลี่ยนแล้วนะผมจะลบสีดำนี่ออกแล้วนะคำว่าใต้ให้ซื้อว่าเป็นก้อนกลมๆก้อนหนึ่งถูกหินทับเอาไว้โอเคไหมถ้างัดหินจะหนึบไปเก็บกดเอาหินเดียวไปนะเอาหินเดียวไปแล้วตัวที่มันถูกทับมันก็จะพวยพุ่งขึ้นมาใหม่ไม่มีจุดจบอีกแล้วง่ายๆคือภาษาพุทธศาสตร์หรือเปล่าไม่ทราบต่อไปนี่คือตรงนี้เขาเรียกว่ากิเลสกิเลสตัณหาราคะความอยากอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเพื่อนผมอีกแล้วจริงจบทักทุกทีเลยอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากสวยอยากรวยเขาไม่ได้ห้ามนะที่ว่านะอยากไม่มีที่สิ้นสุดนะเอาใครมีความอยากอยู่เวลาเนี้ยผมก็มีอยากได้ลูกปืนจังว่าทำอะไรหาลูกปืนอยู่อยากอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากร่ำอยากรวยอยากสวยอยากหล่อครบไหมเนี่ยครบเนาะอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเหมือนเขาอยากสวยเหมือนเขาอยากหล่อเหมือนเขาอยากตายเนาะไม่ตายแน่ไม่ต้องกลัวไม่ตายแง่ได้ตายแน่อยากตายได้ตายแน่นอนไม่ต้องกลัวเรื่องอยากตายเนี่ยนั่นแหละสิได้ตายแน่นอนนะครับไปเป็นกลไกอัตโนมัตินะจำด้วยอยู่กับไปเป็นกลไกอัตโนมัติโทษทีเกิดกับไปเกิดมาก็เป็นกลไกอัตโนมัติเวลาจะไปก็เป็นกลไกอัตโนมัตินะเราปรารถนาให้เกิดไม่ได้ไอ้ที่ก้อนมาโอ้ยเกิดชาติอาจารย์ขอให้ร่ำรวยแสนสวยไม่ได้หรอกอย่าไปหวังมันมาถึงยุคนี้สมัยนี้ขอเป็นชาติสุดท้ายอย่างเดียวท่านอย่าไปไกลไปกว่านั้นอย่าหวังเกิดอีกทุกข์อีกนะ
ขอให้จบชีวิตว่าวัฏฏะเนี่ยมโหมันทนมันรู้แล้วรู้รสชาติมันแล้วนี่เหลือทุกข์คือการเกิดนี่เหลือทุกข์ขังโอ้โหมันขังกันนานนะกี่ปีนี่86ปีขังกันตั้ง86ปีแล้วนี่ก็เข้าใจมันให้ได้นะครับต้องเข้าใจมันให้ได้ถึงบอกว่าความเข้าใจไม่ใช่เรื่องง่ายนะเราพูดง่ายๆจริงนะแต่มันไม่ใช่เพราะเข้าใจมันคือเข้าใจฟังดิความรู้สึกกับความนึกคิดผสมผสานกันนะฮะมันบวกกันนะครับจึงจะเกิดความเข้าใจได้ครับความรู้สึกกับความนึกคิดมันปนกันนะจึงนำเข้าไปสู่ความเข้าใจเช่นความรู้สึกเจ็บปวดณวันนั้นโอ้โหโอ้โหถึงแม้แต่ณวันนี้วินาทีนี้นี่ท่านทั้งหลายมีไหมครับยังมีครับว่าเจ็บปวดวินาทีนี้มีไหมครับมีมาวินาทีนี้ยังมีกันอยู่นะเชื่อซะว่าถ้าเราไม่เกิดมามันก็ไม่เจ็บไม่ปวดเนาะเห็นไหมครับการเกิดมาเป็นกลไกอัตโนมัติกลไกอัตโนมัติตัวเราไม่ได้ทำให้ตัวเราเกิดคนที่ทำให้ตัวเราเกิดคือบิดอนและมารดาคงไม่มีใครเถียงเนาะเกิดมาเป็นเช่นนี้เจ็บปวดคนที่ไม่มีศีลมีธรรมก็ต้องบอกว่าหาเอ้ยมึงทำให้กูเกิดได้ไงวะเนี่ยไอ้พ่ออีแม่สำหรับคนที่ไม่มีศีลมีธรรมนะจะคิดจะพูดเช่นนั้นแต่คนที่เขามีศีลมีธรรมมีคุณธรรมเขาไม่ได้คิดเช่นนั้นคิดอีกด้านนึงคือเอ้ยดีเว้ยยังเป็นมนุษย์ดีวะยังเป็นมนุษย์กับข้างกับกลัวเฮ้ยยังพอดีไหมยังเป็นมนุษย์คนหนึ่งวะเนี่ยยังแยกเพศตัวเองได้ด้วยเป็นหญิงเป็นชายยังแยกเพศตัวเองได้ด้วยบางคนไม่รู้เลยนะว่าเพศหญิงหรือเพศชายเช่นตัวเป็นชายใจเป็นหญิงและหรือตัวเป็นหญิงใจเป็นชายมีไหมครับตัวเป็นหญิงจะเป็นชายนั่งนี่มีไหมครับถ้ามีขออภัยนะถ้ามีขออภัยถ้ามีขออภัยมีตัวเราท่านจะมีสิทธิโดยชอบธรรมจะเข้าใจตัวเราเองมีตัวเราเท่านั้นจะเข้าใจตัวเราเองไม่มีใครมาเข้าใจตัวเองมากกว่าตัวเราเองแน่ๆในโลกใบนี้พยายามเอาคำนี้เข้ามาใช้เพื่อแทนเอาไว้นะครับมีตัวเราเท่านั้นจะรู้จักตัวเราเองเป็นสิทธิโดยชอบธรรมรู้และเข้าใจตัวเองโดยชอบธรรมโดยธรรมชาติเท่านั้นนะครับย้ำเท่านั้นด้วยนะครับทันเนาะยังทันนะถ้าเราใช้คำว่าเขียนเส้นนี้ปุ๊บเส้นนี้ให้ตีค่าไปได้เลยครับว่าคือเส้นสตินะครับจำเลยเส้นแดงนี่คือเส้นสติเส้นนี้คือเส้นสตินะฮะอย่าหลงนะฮะอย่าหลงแถวได้มาแล้วนะครับสติ
สตินี่แปลว่ารู้ตัวทั่วพร้อมนะจ๊ะรู้ตัวทั่วพร้อมนะจ๊ะต้องเอาตรงนี้ค่อยเข้าใจก่อนมันจึงมีสิทธิ์เข้าใจใต้สำนึกแล้วมันจึงจะเข้าใจตัวเหนือสำนึกฝั่งนี้คือฝั่งเหนือสำนึกนะครับนะนี่คือเหนือสำนึกนะครับจำหน่อยนะครับเส้นนี้คือเส้นใต้สำนึกนะครับเส้นนี้คือสำนึกเอาให้อยู่นะจะหลงทางนะที่นี่มาแล้วนะสำนึกเฮ้ยมันยังไงวะสำนึกมันยังไงวะเนี่ยสำนึกและสำนึกยังไงกันวะสำนึกเห็นไหมสำนึกเอาแม่จะบอกเนี่ยใครโทรมาเนี่ยผมยังไม่รับสายนะเนี่ยยังไม่ยอมไปไหนแล้วเนี่ยไปละคนในครอบครัวผมยังไม่รับสายนะให้ด้วยเก่งมา2เก่งแล้วเมื่อกี้เนี่ยดูซิว่าผมให้ความสำคัญขนาดไหนผมไม่สนทำไมผมถึงไม่สนหนึ่งครอบครัวผมไม่มีหนี้คงไม่มีใครมาทวงหนี้โอเคไหมคงไม่มีใครตายเกิดขึ้นในนาทีนี้ถึงตายไปแล้วก็ช่วยไม่ได้หรอกตายแล้วก็แล้วไปเถอะผมคิดว่าผมเนี่ยโอเคไหมครับสมควรให้เขาด่าไม่เหนื่อยก็ด่าไปสิเป็นไรเป็นไรใช่ไหมครับไม่สนพูดคนไม่มีหัวใจไปงี้เลยผมได้รับฉายาให้ด้วยคนที่พูดก็ผมถือว่าแน่มากกันนี่ลุงหงอกเป็นคนไม่มีหัวใจโหรู้ได้ไงวะเนี่ยจริงนะเป็นความจริงจริงไหมเอาผมเห็นด้วยนะครับเออที่เขาลงเมื่อขึ้นไปไม่สนรู้อยู่แล้วว่าไม่มีการมาทวงหนี้แน่นอนใช่ไหมไม่มีเรื่องเป็นเรื่องตายเกิดขึ้นแน่นอน ไม่มีใครออกลูกและไม่มีใครตายก็แล้วกันแปลว่าพูดเมื่อไหร่ก็ได้นั่นเองคุยเมื่อไหร่ก็ได้นั่นเองนะไม่ใช่เวลานี้นะครับดูสิครับว่าผมให้ความสำคัญขนาดไหนโอเคนะกลับมาสำนึกคือสติมนุษย์ที่จะไม่มีสติก็คือหลับขาดสตินะฮะหลับนอนหลับทับสิทธิ์เอ๊ะหลับไปแล้วทำไมถึงฝันวะเนี่ยเออเมื่อคืนที่ผ่านมาฝันโอเคฝันว่าไม่มีเสียงเมื่อคืนที่ผ่านมาฝันว่าไม่มีเสียงเลยเสียงไม่ออกจริงนะเออใช่ใช่
พิ่งนึกได้แต่ฝันว่าไม่มีเสียงมันก็สื่อสารไม่ได้นะฮะหนักๆเข้าเฮ้ยใครควรยังพอมียังมีเงี้ยไม่แรกไม่มีเลยไม่มีลมเลยพิจารณาไปหน่อยพอมีพอนานเข้าหน่อยแล้วมีสุดท้ายเฮ้ยมีเสียงแบบกำลังพูดเนี่ยนี่คือความฝันยืนยันว่าเมื่อคืนที่ฝันอย่างนี้จริงๆผมว่าเสียงผมเปลี่ยนนะเปลี่ยนแม้แต่เมื่อวานเนี่ยตอน 20:00 เวลาผมพูด 20:00 เมื่อคืนที่ผ่านมาผมว่าผมเสียงผมเปลี่ยนนะครับผมจะรู้ตัวเองในส่วนที่ผมเป็นคนที่ใช้เสียงเองนะครับ มันจะปรับผมก็ว่าใช่นะใช่ผมใช่นะเสียงจะเปลี่ยนไปเมื่อวานตอนเย็นมันเป็นไปได้ไหมครับคำถามว่าร่างกายผมเมื่อเวลาไปอยู่ในซีกโลกส่วนนั้นไอ้ที่บอกว่าเมืองริสมอนมันไปอยู่ในท่ามกลางของอุณหภูมิความกดความเป็นความชื้นตรงนั้นอยู่ถึงประมาณ9วัน10วันมันก็ไปแอบสอบสิ่งนั้นมาโดยเนื้อกายผมเนี่ยกลับมาก็ไม่ได้ทำอะไรขึ้นเครื่องมาถึงตีหนึ่งเมื่อคืนวานนี้สิน้องตีหนึ่งเมื่อคืนวานนะถามว่าได้หลับไหมเนี่ยคืนนั้นได้หลับไหมเนี่ยผมว่าผมไม่ได้หลับนะตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีห้าผมว่าผ่านการงีบไปนิดหนึ่งเองแต่มาหลับตอนไหนด้วยฮะเมื่อวานเนี่ยตอนหลับตอนบ่ายสามโมงถึงกี่ทุ่มไม่รู้ถึงสองทุ่มยังไงเนี่ยก็ลุกมาทำรายการนั่นแหละสองทุ่มแล้วยังอยู่ในที่นอนอยู่นะกว่าจะงงเงียว่าได้ผ่านไปตั้ง8นาทีไม่ใช่หรอเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มาเปล่งเสียงเลยนะฮะเสียงก็ได้รับเสียงก็ได้ออกมาก็รู้ว่าพอเวลาเริ่มพูดปุ๊บเอ้ยไม่ใช่เสียงไม่เหมือนเดิมมันแปลว่าการปล่อยเสียงออกมาในส่วนตัวเนี่ยฮะมันจะรู้ว่าต้นกำเนิดเสียงเป็นยังไงเสียงนี่มันเป็นอัตโนมัตินะให้รู้ไว้ออกมา กล่องเสียงครับยอมรับว่าเสียงใสกว่าเดิมยอมรับง่ายๆวงเล็บเบาๆเพิ่งแต่เนื้อหนุ่มเบาๆเสียงเพิ่งแตกเนื้อหนุ่มจริงเหรอเป็ดวิ่งมาหาผมเหรอที่ไหนเหรอเหรอคุยกับเป็ดจริงเหรอตายคนที่ก็ยืนดูพร้อมกันนะฮะไอ้แมวมันเป็นแมวป่าได้ไงนะไปสวนสัตว์ไปสวนสัตว์เขาเรียกสวนสาธารณะมันมีฝรั่งอยู่สองคนมั้งหนุ่มสาวเขายืนอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็มีอยู่สองสามคนใช่ไหมล่ะไอ้สามคนแล้วก็แมวแมวไม่พอไม่ไปไม่มาไม่เอาไม่เอาไม่รู้ก็เปลี่ยนไงเมี้ยวไม่มาไม่ไปไม่เอาไม่เอาตอบไปมันตอบมันตอบ
เอ้าจบแล้วเนี่ยฝรั่งเขางงมันเรื่องของเขาเขางงเรื่องเขาไอเราแล้วก็สื่อสารไปตามภาษาเราไปเจอควายป่าใช่ไหมเฮ้ยก็เรียกตัวอะไรนะควายเขาก็เรียกอะไรอะไรควายอเมริกันน่ะเขาเรียกอะไรตัวอะไรนะวัวอะไรเขาน่ะเขาเรียกตัวอะไรนะไม่ใช่เออใบสันสันสันน่ะเอาม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 าแล้วตบมือมันมามันมีสองตัวใช่ไหมล่ะไม่รู้ภาพเขาจับได้เปล่าด้วยเนี่ยมามามามันก็เดินมามันเองนะรู้สึกว่าจะมีจุดอยู่จุดหนึ่งมันก็เดินมันน่ะเดินกินกินแล้วมันน่ะมาเรื่อยเมื่อถึงจุดมันจะมีจุดหนึ่งจุดมันก็เงยหน้าขึ้นมาหน่อยเดียวเองแค่นั้นแล้วก็จับมันไปก็แค่นั้นเองก็อยู่ในฝูงควายเป็นควายเป็นอะไรไปหรอกอยู่ในฝูงเป็ดเป็นเป็ดไปซ้ำไปเลยเห็นไหมฮะโอเคไหมกำเลยผมยังมีนะอ้าวให้ดูก็ได้ครับยังไม่ได้เช็ดถูได้โทษทีรองเท้านกมาขี้ใส่ผมยังไม่ล้างออกไหมนะเนี่ยอ่ะนี่เด็ดรองปลายรองเท้าเนี่ยนกตัวไหนจะมาขี้ใส่อ่ะเดินไปเลยอ่ะเอาจริงนะเนี่ยเดี๋ยวนี้ยังไม่ล้างไปเลยรองเท้าคู่นี้นะนกมันจะมาขี้ใส่ทั้งนั้นเดินเยอะอยู่ไหมอ่ะผมไปวางที่ไหนไม่ได้ไปถอดรองเท้าทิ้งคว้างที่ไหนนะแล้วก็แปลกใจอยู่มันมาได้ไงวะผมก็เลยคิดซะว่าลูกหลานพญาคุดจบข่าวได้ฮะไม่คิดมากทำไมลูกหลานพญาคุดผมคิดว่าผมแย่ครับตามภาษาดวงออกพญานาคพญาคุดพญาช้างเผือกว่าไปสามสายสามสายโอเคนะเข้าเรื่องรับมีแต่หลับเท่านั้นจะไม่รู้สึกตัวโอเคไหมครับเป็นดันมันเป็นความฝันซะอีกงั้นอย่าติดความฝันนะครับจำอย่ามาตีเป็นตัวเลขความฝันมันคืออะไรคำตอบสุดท้ายต่อรองนะคือการที่สมองเราบันทึกทั้งหมดเป็นความฝันมันจะออกมาเองนะฮะมันจะหลั่งมาเองมันจะหลั่งมาเองหลั่งมาเองเช่นถ้าใครก็ตามที่รู้ตัวว่าฝันไม่ดีขอให้สรุปเลยแล้วว่าสิ่งที่ไม่ดีในร่างกายเรามันสลายออกไปเองถามว่าฝันไม่ดีดีไหมต้องตอบว่าดีเพราะว่าความไม่ดีที่มันสะสมในสมองเรามาตั้งแต่เริ่มเกิดถึงนั้นก็ตามทีมันสลายมันไปเองนี่มันดีตรงนี้ความฝันที่รู้สึกได้ว่ามันไม่ดีกับเป็นความดีเพราะว่าสิ่งไม่ดีในตัวในกายในใจในจิตมันบันทึกที่สมองหมดมันออกจากเราไปมันดีตรงที่มันออกจากเราไปนี่คือความฝันความฝันมีประโยชน์นั่นแหละของไม่ดีออกจากตัวจำมาสรุปให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดสรุปให้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะเอาความเข้าใจกลับบ้านไปแล้วถ้าฝันดีล่ะถ้าฝันดีถ้าฝันดีเนาะถ้าฝันดีเนาะฝันดีนะฝันดีนะฝันดีนะถามว่าดีไหมดีสรุปไม่ว่าจะฝันดีหรือไม่ดีดีทั้งหมดโอไหมครับตามคำอธิบายที่ว่าเมื่อกี้นี้ถามว่าความฝันมาจากอะไรมาจากการบันทึกที่สมองเราถามว่าบันทึกมาเท่ากับเท่าใดทั่วๆไปตั้งแต่เริ่มร้องแอมาบันทึกมาตลอดนี่คือชาตินี้แล้วชาติที่แล้วล่ะมันมากับสเปิร์ม
คำนี้เป็นความฝันเมื่อชาติที่แล้วฟังให้ดีนะฮะชาติที่แล้วเพราะว่าที่เรามาเกิดเพราะเราชาติที่แล้วความคิดของเราในชาติที่แล้วมันไม่หมดความคิดตรงนั้นโอเคไหมครับคิดไม่สุดความคิดตรงนั้นความคิดมันยังค้างอยู่ความคิดทุกๆความคิดบันทึกในสมองจำด้วยครับเมื่อยังคิดไม่จบไม่หมดความคิดเมื่อชาติที่แล้วจึงก่อตัวมาเกิดในชาตินี้นั่นเองครับแปลว่าความคิดมันไม่จบมันยังไม่บริสุทธิ์จึงส่งผลมาเกิดในชาตินี้นั่นเองครับโดยการผ่านตัวสเปิร์มที่ฝ่ายพ่อเป็นผู้ผลิตตอนนี้ลึกลับซับซ้อนมากครับใช่สิครับงั้นชาตินี้ให้มันบริสุทธิ์ซะมนุษย์ผู้ซึ่งจะบริสุทธิ์ทั้งหมดทั้งกายใจจิตมีพระองค์เดียวคือพระพุทธเจ้าเท่านั้นพวกเราเจ้าค่อยนั้นจิตบริสุทธิ์ทำได้ทุกคนแน่นอนจิตที่บริสุทธิ์นั้นจะมาจากฐานใจที่สงบใจสงบต้องอุเบกขาเท่านั้นนะครับแต่ฐานกายยังไงก็ไม่บริสุทธิ์ไม่มีทางบริสุทธิ์ได้ฐานกายยกเว้นพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นนะครับทำไมผมต้องโยงใส่แต่พระพุทธเจ้าจังตรงนี้เพราะว่าผมรู้สึกผมรู้นะผมเข้าใจในภาวะนั้นจริงๆผมเชื่อมั่นว่าผมเข้าใจอย่างลึกซึ้งตรงนี้พระพุทธองค์กายบริสุทธิ์ผมใช้คำพูดว่าคือมนุษย์ผู้ซึ่งไม่มีเงาเงาอุปมาเรื่องเงาคือกิเลสนั่นเองโยมคือกิเลสอุปมาเรื่องเงาคือกิเลสเนี่ยมันทับซ้อนกันมามากมายก่ายกองภาษาพุทธศาสนาเรียกว่าอนุสัยอนุสัยโอเคนะมีแต่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวท่านจะหมดแล้วซึ่งอนุสัยทั้งหมดทั้งปวงหมดแล้วซึ่งคำว่ากิเลสทั้งปวงหมดแล้วซึ่งความเป็นอวิชชาทั้งหมดถ้าอวิชชาแปลว่าดำมืดบอดพระพุทธองค์จะไม่มีมืดบอดแม้แต่นิดเดียวใสบริสุทธิ์เท่านั้นจะใสได้อย่าลืมนะคำว่าจิตตัวนี้จิตศาสตร์นะอย่าลืมนะนาทีนี้ท่านทั้งหลายกำลังอยู่ในบทของจิตศาสตร์นะมาเล่าสู่ให้ฟังอยู่เรื่องของโครงสร้างของจิตเท่านั้นเองนะครับยังไม่ไปไหนนะทั้งหมดลบทิ้งไว้ก่อนมันจะเลอะเยอะเหลือไว้แต่ PE หรือพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองนะครับวันนี้รับทิ้งทั้งหมดเพราะมันจะต่อกระดานไปเรื่อยนะครับไม่ใช่ต่อชิกซอไปเรื่อยอย่าหลุดนะฮะท่านอย่าหลุดนะครับของผมไม่หลุดแน่นอนเพราะว่ามันอยู่ในตัวตนของผมเองจะไม่หลุดเพราะอยู่ในตัวตนผมเองนะครับเรากำลังคอนเซนเทรตก็ว่าได้นะครับหรือกำลังพินิจอยู่ในเส้นตรงเส้นเดียวก็คือสติหรือว่าสำนึกสติหรือสำนึกนะฮะภาษาสากลก็จะใช้ว่า conscious นะเหรอนั่นเหรอใครมารับตีน้อยใหญ่เดี๋ยวนะโสหน้าไปแล้วนะโอเคครับโชคดีแล้วปลอดภัยครับค่อยๆเดินอย่าลืมขาที่3อย่าลืมขาที่3โอเคไปออกได้มั้ยล่ะออกได้นะที่ไม่ว่างนะเนี่ยเชิญครับ
ครับรับทราบครับท่านมหาชัยรู้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วพอคุยกันนะปล่อยให้ว่างได้นะได้ไม่อยากจะให้ว่างเชิญนะครับโอเคนะเอาล่ะเรายังไม่หนีไปไหนนะนาทีนี้เรื่องของจิตศาสตร์อย่างเดียวนะครับกายใจจิตกายใจจิตอย่าลืมว่าเรามักจะติดที่ภาษามากภาษาเนี่ยโหดมันไม่มีภาษาสื่อสารกันก็ไม่ได้ไม่รู้จะว่าไงดีความหมายภาษากันแล้วกันนะจิตความหมายของภาษาจิตนะครับจิตคือความสว่างจิตคือความสว่างอย่าหลุดนะฮะตัวนี้หลุดไม่ได้เลยนะครับอธิบายสว่างดังที่เรามองไปข้างนอกนี้ใช่ไหมตอบว่าไม่ใช่โดยเด็ดขาดนะครับไม่ใช่ตามนัยยะที่เราเห็นความสว่างรอบนอกตัวเราเองไม่ใช่เลยนะครับไม่ใช่เลยนะครับหากแต่เป็นความสว่างที่เราสามารถเห็นได้ในขณะที่อยู่ในท่ามกลางความมืดจะหลับตาหรือไม่หลับตาก็เห็นเป็นความสว่างฟังให้ดีผมจะจำลองบรรยากาศของความมืดในถ้ำให้ฟังนะครับในถ้ำมันก็มีสิ่งแก่กายกีดขวางกันเยอะเดินชนก็เดี๋ยวก็เห็นสบายเลยถ้าบอกว่าเราเห็นความสว่างในความมืดที่ว่าอยู่ในถ้ำนั้นใช่ไหมมันก็แปลตามสามัญสำนึกเราว่าเราจะไม่เดินชนก็เดี๋ยวก็เห็นใดทั้งสิ้นเห็นไหมฮะหลบหลีกได้เลยตอบว่าไม่ใช่นะฮะเห็นสว่างในความมืดในบริบทนั้นแต่มันไม่เห็นก้อนดินก้อนหินเลยในนั้นงั้นมีโอกาสเดินชนได้แน่นอนดูสิครับมันฝืนความรู้สึกมันฝืนของความข้อจริงแน่ๆข้อจริงนี่ไม่ใช่ข้อเท็จนะเพราะข้อจริงในถ้ำนั้นมันมีสิ่งแก่กายเกิดขวางผนังถ้ำหินงอกหินย้อยเมื่อเกิดความสว่างในความมืดในถ้ำมันก็ไม่น่าจะเดินชนใช่ไหมครับงั้นสว่างในถ้ำในที่มืดนั้นเป็นความสว่างที่เห็นเป็นว่าไม่มีหาอะไรเลยฟังให้ดีนะฮะคำว่าไม่มีอะไรเลยตรงเนี้ยมันก็แปลว่าไม่มีหินยอกหินงอกหินย้อยใช่ไหมมันน่าจะตอบไปตรงนั้นนะความจริงไม่ใช่เลยความจริงคือที่เป็นความสว่างในความมืดนั้นคือจะต้องหลับตาด้วยนะโยมหลับตาเห็นความสว่างในความมืดจิตคือความสว่างคือเห็นความสว่างในความมืดเท่านั้นนะนี่ภาษาต้องจำนะครับท่านไม่จำท่านยุ่งเลยนะให้รู้ไว้เรื่องจิตเป็นอย่างนั้นงั้นผมถามท่านที่อยู่ตรงนี้เคยเห็นไหมครับว่าท่านนอนอยู่บ้านท่านเราจะลองภาพการนอนจะนอนท่าไหนอย่างไรนอนกับใครนอนสถานที่มืดหรือสว่างเอาล่ะผมก็เชื่อมั่นว่าท่านเป็นส่วนหนึ่งผู้หนึ่งของการผู้ที่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติมามากน้อยแค่ไหนก็ตามทีผมไม่รู้หรอกแต่ผมขอถามว่าเคยเห็นความสว่างในความมืดไหมครับขณะที่หลับตาถ้าท่านใดเคยเห็นลองยกขาหน้าขึ้นดูครับลองยกแรงๆเลยครับยกกันเต็มร้อยโอเคขอบคุณมากครับ
นั่นแหละครับบ่งบอกให้รู้ว่าท่านเห็นจิตของท่านแล้วจิตคือความสว่างตามนัยยะที่ว่านี้นะครับต้องจำนะฮะภาษานี้ไม่จำไม่ได้เพราะถ้าไม่จำปุ๊บท่านจะไปต่อไม่ได้เรื่องจิตเพราะเรื่องจิตพูดกันมาเยอะมากเช่นกำหนดจิตอธิษฐานจิตจิตคนมัวจิตอาสาจิตคนมัวเนี่ยรับได้กำหนดจิตไม่รับแน่นอนอธิษฐานจิตที่ไม่รับหนักจิตอาสายิ่งโคตรไม่รับเลยฮะผมไม่รับเด็ดขาดจิตคนมัวเนี่ยได้คือพอเวลามันเริ่มต้นคำว่าสว่างนะฮะยังไม่ใสนะอย่าลืมนั่นนะฮะมันเจือปนดำอยู่ไม่มีคำว่าขุ่นมัวอยู่จึงได้เห็นความสว่างจำนะฮะนี่เป็นภาษาต้องจำให้ได้แล้วใครก็ตามที่ตายเรื่องตายตามเรื่องจิตได้ตามดูตามรู้ของท่านเองนะครับทีนี้ไม่หลงทางแน่นอนนะครับยืนยันชาติสุดท้ายแง่เชื่อขนมแม่ยายกินได้ก่อนเลยทันทียุคนี้นะเป็นยุคที่จะเป็นชาติสุดท้ายกันนี่ไงครับกลับมาหาสิ่งที่มันเป็นความจริงชีวิตจริงในปัจจุบันคือการดำรงอยู่ของอยู่ของกินของใช้พอกินพอใช้ไหมเนี่ยเหลือกินเหลือใช้บ้างหรือเปล่าลำพังคนเดียวคงเหลือเนาะแต่หลายคนลูกหลานบ้างอย่างเงี้ยที่ผมชะงักเอาไว้ก็ละอาหวานที่ท่านเข้าใจของท่านเองลำพังคนเดียวโอ้โหสบายเลยแต่มันพวกมาทั้งลูกทั้งหลานทำไงอะก็ยอมรับสภาพไปตรงนั้นแต่ให้รู้ว่ามาถูกทางแล้วครับผมจิตคือความสว่างความสว่างก็คือบุญแปลว่าบุคคลที่เห็นความสว่างในงานใดๆอย่างเงี้ยต้องเป็นบุคคลที่มีเนื้อนาบุญแปลว่าเป็นคนที่มีบุญนะครับบุญมากจึงจะเห็นความสว่างได้เร็วคนที่มีสิ่งนี้เชื่อขนมไม่อยากกินได้เลยว่าการประกอบสมาชีพชอบไม่มีทางตกอับได้เลยครับครับมันจะมีความรู้สึกความนึกคิดมันจะมีช่องทางของการประกอบสมาชีพชอบเองว่าตัวแต่ท่านอยู่ที่ตรงไหนของโลกใบนี้อยู่ในสิ่งแวดล้อมอะไรแล้วมันก็สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมนั้นได้อย่างลงตัวมนุษย์พันนี้จะอยู่ไหนก็อยู่ได้ทำอะไรก็ได้จะพอกินพอใช้เสมอนะครับยึดเป็นสาระเลยนะที่คือความสว่างความสว่างคือบุญคือปัญญาภาษานี้ต้องจำแม่นๆนะครับต้องจำแม่นๆถ้าหากว่ามันเกิดความสว่างเนี่ยบุญคือความเข้าใจเป็นภาษาลุงหนอกนะบุญกับความเข้าใจความเข้าใจอย่าไปสรุปว่ามันง่ายนักหนานะให้รู้ไว้คำว่ารู้แต่มันง่ายจริงแต่ความเข้าใจมันไม่ใช่ต้องประกอบไปด้วยความรู้สึกหรือสตินี่เองจึงจะเกิดความเข้าใจอธิบายความรู้สึกถ้าเป็นผิวกายเราความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดเคยไหมครับคำถามท่านอยู่คนเดียวอยู่ไหนก็ได้โลกใบนี้คิดอะไรสักอย่างหนึ่ง
ในท่ามกลางของสิ่งแวดล้อมตรงนั้นพระพุทธศาสนาบอกว่าปิติปิติมันมีคำว่าปิติสุขเอกคตาปิติสุขเอกคตานี่มันมาจากคำว่าโสดาบันนะครับโสดาบันโสดาบันเห็นไหมฮะพอเวลาพูดจาสิ่งนั้นจิตคือความสว่างสว่างกุศลบุญกับปัญญาไปไปมาหนีไม่พ้นภาษาพุทธศาสนาคือปิติโสดาบันมาแล้วเห็นไหมปิติเกิดปิติสุขเอกคตาเอกคัดคัดเขียนไงโอเคเอกคตานี่มันแปลว่ารวมกันรวมกันเป็นหนึ่งเดียวสิ่งนั้นคือธาตุดินน้ำลมและไฟเช่นเวลานั่งนอนเดินยืนทำสมาธิย้ำคำว่านั่งเป็นสรณะเวลามันเข้าสู่วาระของธาตุดินน้ำลมไฟมันหล่อมันหลอมมันรวมกันเป็นหนึ่งเดียวด้วยอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะโยมดินเท่ากับน้ำน้ำเท่ากับลมลมเท่ากับไฟไฟคือความร้อนน่าจะลืมนะมันจะล้อมรวมทำให้ตัวเราโยกเย่โครงเคลงเรียกว่าตกภวังค์คำว่าตกภวังค์สติตัวนี้นะฮะเชื่อว่ามี 100% สติจะหายไปทีน้อยทีน้อยสองน้อยสติมี 100% สติจะเหลือ80เหลือ70เหลือ60เหลือสุดๆนะฮะเหลือ 30% สติยังคงมีอยู่แค่ 30% นะโสดาบอกให้ทราบไว้สกิทาสติจะเหลือแค่ 20% อุปมาตัวเลขให้ฟังสติมันจะน้อยไปน้อยไปทีน้อยอย่าลืมนะมีคำว่าไร้สติในที่นี่นะอย่าลืมนะฮะสติหายถ้าหากว่าโสดานะ30สกิทาเหลือ20อนาเหลือแค่10อนาคามีสติจะเหลือแค่20หรือ 20% ฟังทันเนาะทำไมสติมันเหลือน้อยทีน้อย2น้อยน่ะทั้งหลายเขาบอกว่าจงมีสติ 100% ช่วยเลยมันจะกลับกันเยอะเลยกับผู้ที่เคยสั่งสอนเรื่องของธรรมะธรรมโมของตัวก้นปอดมาตลอดเวลาผมเรียกว่าท่านเหล่านั้นคือเรื่องราวของตลาดสดตลาดแห้งเรื่องสมาธิเรื่องจิตเนี่ยเพราะจึงไม่เหมือนกับใครผมนี่เป็นคนที่พูดไม่เหมือนใครแน่นอนผมเปิดตัวตนแล้วถ้าหากว่าอรหันต์สติหายแม่งหมดเลยเป็นศูนย์เลยก็แปลว่าไร้สติโอ้โหนี่อรหันต์ครับมีใครเขาพูดอย่างนี้บ้างในโลกใบนี้กับลุงหมอสายพุทธศาสตร์มีไหมครับกลุ่มสาธุเคยพูดอย่างนี้บ้างไหมเนี่ยไม่มีเด็ดขาดมีแต่บอกว่าจงมีสติสัมปชัญญะต่ออีกต่างหากสัมปชัญญะมันคืออะไรวะมีสติสัมปชัญญะตลอดด้วยสัมปชัญญะมันคืออะไรง่ายๆคือสติคือคำว่ารู้ตัว
ผู้ชนธรรมดาต้องรู้ตัวว่าศีล5เป็นไงวะมนุษย์มันอยู่คนเดียวไม่ได้ถ้าอยู่เป็นหมู่คณะก็คำนึงถึงศีล5หน่อยเป็นหลักหน่อยเป็นอะไรไปแล้วมันจะไม่ล่วงล้ำกำเกินสิทธิเสรีภาพของใครต่อใครเห็นไหมภาษาอย่างนี้น่าคิดนะผู้ใดกำกับอกับกิริยาตัวเองภายใต้กรอบบังคับคือศีล5จะเป็นมนุษย์ที่ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเป็นเปอร์เซ็นต์สูงมากมันเป็นมันไปเองโดยคอมมอนตัวเองแท้ๆโดยธรรมชาติของมันเองจะเป็นเช่นนั้นเห็นไหมฮะไม่เดือดร้อนข้อที่หนึ่งคือไม่พูดจาส่อเสียดทิ่มแทงยกเว้นลุงออกขอความกรุณาขอยกเว้นคนเดียวนะเพราะว่าเกิดมาเพื่อที่จะอธิบายยกตัวอย่างนะทิ่มแทงยอกย้อนยกตัวอย่างเช่นยุคสมัยก่อนผมพูดสองแง่สามงามตลอดเวลานะให้รู้ไว้วิทยุยุคนี้ขอสงวนสิทธิ์พอสมควรที่จะพูดจาในเชิงสองแง่สามงามของการอธิบายของผมแต่ละครั้งเมื่อวันก่อนเนี่ยผมจ้างคนนะฮะจ้างนักจิตวิทยาจ้างนักสังคมสงเคราะห์มานั่งฟังผมจ่าย 5,000 บาททุกครั้งมีทั้งหมด3ครั้งนั่งฟังผมพูดแล้วก็ให้จับสิ่งที่มันถือเป็นชั่วช้าเร็วทรามเนี่ยให้จับผิดงี้ดีกว่าถูกไม่ต้องพูดถึงเอาผิดตามนัยยะหรือว่าตามความรู้ท่านที่เป็นนักจิตวิทยาที่ร่ำเรียนกันมาจะผิดตามแนวทางของท่านที่เรียนกันมาเรื่องของนักสังคมสังเคราะห์ศาสตร์โอเคไหมครับและหรือจะผิดตามที่เรียนมาเลยเรื่องของอักษรศาสตร์เห็นไหมครับผมใช้คนอยู่3ศาสตร์นะจ้างเข้ามาจับผิดลุงออกผมหมดไป 15,000 นะให้รู้ไว้แน่นอนนะครับการที่เราแสดงบทบาทตัวเราเองนั้นมันจะมองไม่เห็นข้อบกพร่องตัวเองครับครับมันจะมองไม่เห็นข้อบกพร่องตัวเองเพราะว่าล้มตัวลืมตนไงผมยิ่งต้องระวังตัวตนมากนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นการหลงตัวเป็นการลืมตัวเพราะอันตรายมากลืมอะไรก็ลืมได้แต่อย่าลืมตัวหลงอะไรก็หลงได้อย่าห้ามหลงตัวตนตัวเองลืมตัวหลงตัวไม่รู้ว่าตัวเราคือใครจะยุ่งเลยนะครับไปไหนก็ยุ่งแน่นอนจะไปทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่มันจะขาดคำว่ากาลเทศะอย่างสิ้นเชิงไม่รู้จักกาลเทศะโดยสิ้นเชิงด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้นะฮะเป็นสิ่งที่กำกับพฤติกรรมตัวเราเองให้ได้ให้พอประมาณนะฮะไปเรื่อยมาตกที่บอกเอกาคตาร่างกายประกอบด้วยธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟมันจะมาคละกันให้มันตกผวังตรงนี้ฮะฌานจะเริ่มเกิดแล้วพอมันโยนเปรี้ยงป้างเปรี้ยงป้างเนี่ยสติมันมีอยู่ 30% ในโสดานะมันมีแล้ว 30% แปลว่ายังไงก็รู้ตัวอยู่ถึงจุดเนี่ยมันนิ่งพอคำว่านิ่งเนี่ยคือสมาธิเพราะจริงมันคำว่าสติสมาธิแล้วก็จิตนั่นเองสติสมาธิแล้วก็จิตมันจะควบคุมกันและกันอยู่นะครับ
สติสมาธิแล้วก็จิตสติสมาธิแล้วก็จิตมันจะควบคุมกันและกันอยู่นะครับเสมือนหนึ่งกฎพระไตรลักษณ์ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้เสมือนหนึ่งคำว่าอะตอมขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้เช่นอิเล็กตรอนโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเป๊ะเป๊ะเลยครับดูสิครับค้นหาอะไรบรรยายอะไรมาเป็นฟิสิกส์เข้าไปแล้วอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนไปอีกแล้วถึงบอกว่ามันเป็นศาสตร์มันเป็นทั้งวิทยาศาสตร์มันเป็นทั้งธรรมศาสตร์มันเป็นทั้งพุทธศาสตร์โสดาสกิทาอนาไม่ใช่พุทธศาสตร์แล้วนั่นนะถ้าพูดคำพวกนี้พูดเรื่องญาณเรื่องฌานไม่ใช่พุทธศาสตร์เลยพูดเรื่องอภิญญาไม่ใช่พุทธศาสตร์เลยอย่างเงี้ยกลุ่มพุทธศาสตร์ก็พูดกันเรื่องพวกนี้เท่านั้นแหละครับถ้าหากว่าไม่ใช่มันคือศาสนากลุ่มศาสนาไม่ได้พูดเรื่องนี้ถึงพูดก็ได้ติดตัวหนังสือมันไม่เข้าไปเนื้อเยื่อมันไม่เข้าไปในอินไซต์หรือไม่อินเนอร์มันไม่เก็ตอินทูมันไม่ทิ่มแทงคู่หัวใจรู้เผินแบบไม่รู้สึกรู้สากับความกดความดันความชื้นหรือความร้อนมันไปอย่างนั้นไปไอ้ผมมันไม่ใช่นะครับผมมันเข้าไปในบทบาทนู่นรู้สึกรู้สาความกดความดันความชื้นหรือความร้อนผมจะไปรูปแบบอย่างนั้นตัวร่างกายผมจะไปพร้อมมันสิ่งเหล่านั้นร่างกายคือฟีลลิ่งนะฮะคือความรู้สึกความรู้สึกก็คือคอนเซียสที่พูดถึงกันสตินี่คือความรู้สึกสติที่เคยได้ยินกันมารู้สึกตัวทั่วพร้อมลุงงอกบอกว่าคือความรู้สึกคนละเวอร์ชันหรือเปล่าวะเนี่ยมันคนละภาษาแน่นอนครับภาษาเก่าภาษาเดิมนั้นผมว่ามันเข้าไม่ถึงอ่ะแต่ภาษาปัจจุบันนี้มันเข้าถึงนะเพราะฉะนั้นมันจึงแปลงออกมาพอสมควรนะครับไปต่อเมื่อกี้ผมหยุดที่อรหันต์นะฮะโสดา30รู้สึกตัวนะครับสกิทารู้สึกตัวเหลือ20ประมาณการหรือประมวลผลนะฮะ 20%อนาคามีรู้สึกตัวประมาณ 10% อรหันต์ความรู้สึกเป็น0ไร้ความรู้สึกอรหันต์ตัวไร้ความรู้สึกนั่นนะเป็น0ครับก็ไร้สำนึกโอ้โหอรหันต์เป็นบุคคลที่ไร้สำนึกโอ้โหตายเลยกูมันรับไม่ได้ไม่โอ้โหมันไร้สำนึกสิ้นดีเลยเนี่ยมันเป็นคำที่มันเป็นทางลบนะแต่กับขั้วโอ้โหมันคนละเรื่องเลยคนไร้สำนึกคนไม่มีอนาคตพระอรหันต์คือมนุษย์ที่ไม่มีอนาคตอธิบายอยู่แค่ในปัจจุบันคืออยู่ในวินาทีนี้เท่านั้นเองครับปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอฉะนั้นพระอรหันต์เขาเซตซีโร่ตลอดสภาวะนั้นเรียกว่าอากาลิโกเวลาเป็นศูนย์นะเวลาเป็นศูนย์เท่านั้นเองงั้นเวลาเป็นศูนย์นั้นจะมีคำว่าไร้สำนึกไร้ความรู้สึกเวลาต้องเป็นศูนย์อย่างเดียวนะครับตรงนี้เป็นศูนย์พอมันได้ศูนย์ปุ๊บ
มันจะกลายเป็นเหนือสำนึกทันทีหวังว่าคงฟังทันนะส่วนนี้ที่คือความสว่างสว่างบุญบุญคือปัญญาอย่าหลงนะครับปัญญาที่ว่านี่คือพุทธปัญญานะครับพุทธปัญญามาจากคำว่าพุทธปรัชญานะครับต้องคือตัวนั้นเนี่ยมาจากคำว่าศีลสมาธิปัญญาก็ได้แต่นะวันนี้ผมใช้คำว่ามาจากคำว่าสติสมาธิปัญญาจิตคือปัญญานะอย่าลืมเนี่ยจิตเนี่ยจะโยงให้ดูครับจิตคืออะไรเนี่ยเห็นไหมฮะเป็นปัญญาไหมครับไล่มาเถอะครับจิตจิตคือความสว่างสว่างคือบุญบุญคือปัญญาโอไหมครับสติสมาธิจิตเพราะฉะนั้นมันต้องเลยภาษาไปนะครับเป็นความรู้สึกรู้สึกรู้สึกตัวย้อนอีกทีหนึ่งระดับโสดารู้สึกตัวแค่ 30% แต่มีสภาวะคือปิติสุขเอกคตาแน่นอนปิติมีว่าขนลุกขนพองที่ว่าเมื่อกี้นี้ท่านใดที่ไปนั่งอยู่คิดอยู่สิ่งเดียวไม่รู้เรื่องอะไรคิดถึงพ่อก็ได้วะคนที่มีลูกคิดถึงลูกก็ได้โว้ยคนที่มีทรัพย์สมบัติคิดถึงทรัพย์สมบัติก็ได้วะได้หมดคิดถึงหมาตัวนึงก็ได้เกิดปิติขึ้นมาแม้แต่อยู่คนเดียวนะครับคิดอะไรอยู่จิ้งจกร้องปุ๊บขนลุกจักเลยครับมันเป็นตัวกระตุ้นได้เหลือเชื่อมากครับตรงนี้ในลักษณะที่ว่าในขนลุกเกิดปิติตัวปิติเนี่ยคือตัวตอบสนองในการปฏิบัติว่าเข้าสู่ในภาวะไหนหลังจากปิติปุ๊บโอ้โหเอาสเต็ปมาแล้วก็ไม่ยอมว่าคือสุขมันเกิดเกินชั่วขณะพระโสดามันไม่ได้เกิดกันถาวรเกิดขึ้นวูบเดียวแต่ว่าธรรมยังเกิดนะมันก็ไต่ตามไปเรื่อยจากโสดาก็ขึ้นเป็นสกิทาเป็นอนาและเลยแค่นี้มันจะเลยขึ้นบันไดของมันเองมันจะเป็นไปโดยวิธีของจิตเนี่ยจิตคือท่ารู้มันจะรู้มากขึ้น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 รู้ยิ่งคิดยิ่งรู้ยิ่งรู้ยิ่งคิดยิ่งคิดยิ่งรู้ยิ่งรู้ยิ่งคิดปีไหนจะสุดรู้ก็ปีที่สุดคิดนั่นแหละคือสุดรู้วันไหนที่สุดคิดวันสุดคิดคือวันสุดรู้สุดคิดสุดรู้แปลว่าสุดคิดสุดรู้ทั้งโลกแต่ไปโผล่ทางธรรมแล้วจ้าคิดจนสุดความคิดในทางโลกโลกีวิสัยคิดจนหมดแล้วไม่มีจะคิดแล้วโลกีวิสัยหมดก็ได้ภาวะมาทางธรรมเกิดขึ้นมาทันทีได้ออโตเมติกตรงนั้นมันจะบอกเราเองนะครับผ่านวิถีของกายานุปัสสนาจะเห็นร่างกายของเราในตาของเราด้วยจิตของเราจะเริ่มจิตคือความสว่างความสว่างมันจะพานำป่ามันไปเองมันไปเองนะครับมันไปเองมันเป็นวิถีเลยนะครับวิถีของจิตเลยครับมันจะพาไปเองมันจะขึ้นบันไดชั้น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เองไม่หลุดไม่หลงทางแน่นอนยืนยันมันไม่หลงทางความสว่างมันเกิดขึ้นโอเคนะครับเกิดแวบคนลุกจ้าเลยได้แล้วครับ set in get into เข้าไปในเนื้อเยื่อแล้วครับแต่สว่างแวบปราศจากคนลุกเดี๋ยวก็ไม่มีอีกแล้วเจอครั้งเดียวแบบนั้นน่ามีไหมครับประเภทสว่างวูบครั้งเดียวปีไหนก็ไม่รู้ตอนนี้หาไม่เจอเลยถามว่าเคยมีไหมครับสว่างวูบครั้งเดียวใครมีไหมครับยกมือก็มีเหมือนกันเยอะเหมือนกันเห็นไหมครับ
หายเลยตามหาไม่เจออีกเลยวิธีคิดเพื่อสรุปเริ่มต้นใหม่นั่นเองเริ่มต้นมาลำดับความที่หลวงอ๋อเล่าให้ฟังตอนนี้เอาไว้เริ่มต้นตรงวิธีนี้ทีหนึ่งเพราะมันเคยได้เคยมีเคยเป็นแต่มันหลุดไปแล้วหน้าวันนั้นวันนี้ก็มาเริ่มต่อใหม่ซะครับนะขึ้นบันไดที่ก่อสร้างโดยลุงหงอกก็แล้วกันง่ายดีขึ้นบันไดลุงหงอกพาเดินขึ้นจับทางให้ได้ก็แล้วกันอย่างเงี้ยนั่นจะไปที่สุดของมันเองนะครับนี่ก็คือสิ่งที่มันเคยได้เคยเป็นเคยมีแล้วมันหายเลยไม่ต้องเสียดายครับคุณพุ่มพวงไม่ความมั่งโยงใส่พุ่มพวงซะแล้วเพราะว่าไกรสอนกำลังพูดอยู่ตรงนี้จะไปโยงใส่ใครถ้ามันใส่โยงใส่พุ่มพวงรู้ไหมล่ะพุ่มพวงกับไกรสอนมีความผูกพันเรื่องอะไรรู้นะเออไกรสอนนู้นหรือว่าไกรสอนนี้ไม่รู้นะถ้าไกรสอนนี่คือไม่ใช่แน่ไปโยงให้ฟังให้เฉยหรอกนะครับผ่านไปหวังว่าคงจะตามทันเด้อฟังทันเนาะตามไม่ทันจะลงเลยแล้วนะดูเวลาก่อนครับ17 57นาทีเกือบ6โมงเย็นแล้วเนี่ยเอาต่อไหมหรือว่าพักก่อนถึงไฮไลท์แล้วนะเอาไงชาวเสียงฮะต่อเนื่องไหมหรือว่าพักก่อนฮะเอาสาวเสียงถามว่าพักก่อนยกมือขึ้นโคตรดีไปทางนั้นพักก่อนทางนั้นนักเรียนพักก่อนไปพักก่อนไปเรียกก่อนพักก่อนโอเคนะกินข้าวกินปลาอะไรให้เรียบร้อยก่อนก็ได้แล้วก็มาขโมยแป๊บเดียวเองเพราะมันจะเข้าไปนะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยจะมีตารางให้ทีเนี้ยพาอะไรเออนะเดี๋ยวบรรยากาศจะพาไปเอง บรรยากาศจะพาไปเองนะครับตอนนี้จะขโมยทีเนี้ยฮะเดี๋ยวจะเป็นสมการให้นะครับ พักกันก่อนสักประเดี๋ยวนึงหายใจให้คอให้เรียบร้อยใครจะเป็นหนักเป็นเบาแล้วก็เชิญตามอัธยาศัยโอ้โหผมยืนพูดตลอดเลยเนี่ยโอ้โหท่านนั่งฟังเอาเปรียบผมจังเลยเนี่ยท่านนั่งฟังผมก็ยืนพูดตลอดผมยืนพูดตลอดท่านเอาเปรียบผมมากนะเนี่ยโอเคครับเออไปเลยค่อยๆเดินทางปลอดภัยเนาะทุกหลอดที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินให้ได้รับแต่ระวังหัวชนนะโยนระวังหัวชนมาชวนคุยกันใครจะคุยด้วยชวนครับจังเลย
จริงๆแล้วคือเป็นนิสัยที่พระเท่าลักษณะนี้นะเพราะว่าแม่ก็จะเป็นรองเป็นแล้วเขาลงกับดิจิเซอร์ว่าคนนี้ส่งอันข้าวเขาจะต้องมีแบบแล้วเขาไม่ได้ถูกนะคะเพราะว่าเกิดคืออันนี้เป็นทริคปกติจะได้ก็คือไม่ต้องมาไม่ต้องมาเราเข้าสนามเราจะบอกประตูวงที่เขาลงไปแล้วเวลาหนุ่มซีนจะไปเลยตอนนี้เนี่ยอย่างเวลาจะเข้าเนี่ยสายกดต้องไปใช้ว่าออกไปตรงที่ตรงที่สารลงปั๊บก็ขอต่อซีเขาก็ยินดีที่จะรับเพราะว่าเขาเนี่ยเดี๋ยวนี้ยังเป็นเข้ามาแล้วออกไปด้วยเพราะว่าถ้าไม่งั้นไม่คงออกไปเพราะต้องไม่ยินดีเพราะว่ายินดีเดี๋ยวนี้นะแต่ซีเพราะว่าเราไม่รู้เขาเป็นใครแต่ถ้าอย่างเงี้ยเราลงปั๊บแล้วเราโอนปั๊บเนี่ยมีบอกไอ้พี่ตีหนึ่งได้ไหมมาย้ำนะคือมันไล่คอนแทคได้แล้วในยูนิเวอร์สเวอร์ที่แชร์ใช่ไหมล่ะ
าสองพรผู้ที่เขาก็ต้องเดินแทนผู้กับพรชื่อเพียงอย่างไรเขาก็ต้องถ่ายไปแล้วก็ยังไม่ได้สุดท้ายไปแล้วครับคนนี้ค่ะโดนสีสันเลยค่ะโดนสีสันแต่คนฟังสามทหารย้อนคุณผู้ฟังอีกหนึ่งนะคะไม่อยากร่วมเป็นโซเชียลเลยที่ดูนะว่าพอเด็กคนรุ่นนี้จะเป็นยังไงก็จะเก็บอะไร